สวัสดีครับผมสวัสดีช่องอาร์ตี้ยูนิเวอร์สไม่ใช่อุ๊ยเขาลืมเสียบไมค์ว่ะแกเดี๋ยวก่อนนะเธอแป๊บนึงนะกูรับบทนางคุยกับตัวเองเดี๋ยวก่อนนะเสียบไมค์ก่อนลืมเสียบไมค์อันนี้เพราะว่าจะต้องภาพเสียงมันต้องชัดไงเข้าใจไหมนี่แล้วเห็นหน้าปูนชัดไหมเออให้มันชัดๆเลยชัดเลยแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตี้กดอันนี้ก่อนนะโอเคกดไลฟ์ที่เขาจะต้องกดไลฟ์ที่ Pageant Insider ก่อนเดี๋ยวพึ่งนะฮะมันกดไลฟ์ไปยังเนี่ยไลฟ์มาหรือยังไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรเลยอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนนะเพลงอะไรก็ยังไม่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะมันไลฟ์เตือนแล้วแป๊บหนึ่งขนาดไลฟ์เตือนแล้วยังไม่ได้กดเพลงเลยแล้วไฟอันนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นไรไลฟ์ไปก่อนวันนี้แล้วไลฟ์ชิวๆนะครับผมวันหยุดพักผ่อนของทุกคนสวัสดีครับโอ้ย10คนมาเร็วจังเลยแป๊บนึงยังไม่ได้หาเพลงเลยเพิ่งมาถึงก็ไลฟ์เลยเนี่ยคลิปไปวุ่นวายมากค่ะโอ้ยไฟไม่สวยอ่ะมาปิดไฟดีกว่าเปิดไฟป่ะวะเขียนคิ้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแกล้งฉันชอบแกล้งฉันเธอน่ะโอเล่แรงๆหน่อยโอเล่มาอะไรทำไมชอบบ่นว่าไฟปวดหัวเป็นอะไรโธ่ไม่จริงมันออกจะสวยเนี่ยเพจนี่มีแต่คนแก่ดูฉันน่ะอะไรก็ชอบบ่นว่าปวดหัวดิทำไมไม่จริงอ่ะไม่ปวดหัวสิเปิดรายการนะขอไฟสวยงามหน่อยได้ไหมเนี่ยโอเล่อยู่กับฉันก่อนนะทุบแรงๆวันนี้ทุบแรงๆหน่อยไม่จริงมันสวยไฟสวยสวัสดี265คนสวัสดีครับนี่คือรายการเพื่อนสาวเมาแซ่บวันนี้วันศุกร์วันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ชมฉันพูดเหมือนรายการเนี่ยเหมือนรายการทวายไลท์โชว์สมัยก่อนแบบว่าเก่าๆวะนึกออกป่ะเดี๋ยวหันกล้องไปหาปูนก่อนจะได้เห็นปูนชัดๆไงอ๋อแน่นอนค่ะยังไม่มาเพราะว่าล้างอยู่ให้ทายว่าล้างอะไรระหว่าง ล้างตู้กับทำแท้งสวัสดีครับโอเล่สวัสดีเอาดูกาตี้ก่อนนะครับสวัสดีกล้วยคนดำสวัสดีตั้งกระทะรอไฟเฟิร์นมาแล้วมาให้ครบ300คนก่อนให้ช่วยแชร์ก่อนแชร์เข้าไปที่ Pageant Insider ก็ได้หรือว่าแชร์เข้าไปที่เพจไหนก็ได้แป๊บนึงนะไฟแรงจังเลยอ่ะสวัสดี200คนสวัสดีครับนี่กำลังสวยไม่ต้องแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากมายวันนี้เอาแทนเมาปาร์ตี้กกน.วู้ข่าวแรงมากเลยล้างปากเค็มสวัสดีพี่นนท์พันธ์สวัสดีครับอาร์ตี้อ่านทุกคอมเมนต์อยู่สวัสดีอานนท์ใจเย็นๆนะครับวันนี้อาร์ตี้ปูนมายังยังไม่มาจ้ะแนะนำคนข้างๆก่อนรอน้องปูนก่อนครบ300คนไปเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเมาไฟกันนะครับผมมาอันนี้เป็นเพจนางงามนะครับผมเดี๋ยวอาร์ตี้รอก่อนสวัสดี300คนจะบอกว่าเขาไลฟ์ได้วันที่10กุมภานะครับผมเพจอาร์ตี้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเพจอาร์ตี้ฟลอริดาไม่ใช่สิเพจอาร์ตี้ยูนิเวิร์ส
เพจ Arty Universe Live ได้แล้วดีครับสามีสวัสดีครับเมียเพจ Arty Florida Live ได้แล้วมาเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องระหว่างรอปูนเอาเรื่องนี้ดีกว่าระหว่างรอปูนนะนี่เพื่อนสาวฉันโพสอะไรครับเพื่อนสาวฉันโพสเพจชันธนาวะรู้จักไหมเพจชันธนาเนี่ยอยากอ่านดราม่าเบาๆต้องไม่อ่านเพจชันธนาเพจชันธนาโพสอันนี้ก่อนขออ่านนี้ก่อนนะคะไฟลุกมากแม่ที่สเปนชันธนาหาเรื่องมากค่ะไปเจอกันที่สอนอมีพระแก้วมรกตไหมไม่เกิดไฟลุกมากแม่ที่สเปนมีพระพุทธรูปพระแก้วมรกตไหมคะหลังจากที่แอนเดรียถูกอีเมลจากมิสยูนิเวอร์สสเปนออร์แกไนเซชันส่งมาระงับการเป็นมิสแกรนด์สเปนของเธอเนื่องจากว่าแอนเดรียเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญาตั้งแต่ตอนประกวดว่ารองมิสยูนิเวอร์สสเปนห้ามไปประกวดเวทีอื่น1ปีทาง IG Miss Universe Spain ได้โพสต์ประกาศดังกล่าวแอนเดรียก็เลยปี๊ดบ่นยาว15หน้า IG Story My God ว่ามันไม่เป็นธรรมเสียเลยในการจำกัดเสรีภาพของนางงามแล้วก็เหน็บว่า Miss Universe Spain Organization กลัวนางเอาความลับมาแฉให้กับมิสแกรนด์สเปน2เวทีกันไงเข้าใจไหมโทแอนเดียเล่าว่าสัญญาถูกเอามาให้นางงามทุกคนมาเซ็นหลังเวที นะครับผมแล้วก็บอกว่าช่วงวันที่มีการถ่ายภาพยุ่งๆน่ะทำให้นางงามไม่มีเวลาอ่านสัญญาให้ละเอียดอุ๊ยWell, well, well. เซ็นไปด้วยความเชื่อใจ เซ็นไปด้วยความเชื่อใจแล้วกองก็ไม่ส่งสำเนาสัญญามาให้นางงามอีก ดูก่อนนะเธอนางจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปและท้าให้ทางองค์กรไม่ยินดีว่าสเปนเปิดเผยสัญญาสู่สาธารณชนคุณคิดว่ายังไงคะถูแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะอันนี้มิสยูนิเวิร์สสเปนแมลงวันสเปนนะผมเอสปายองเอสปายองนี่อติอ่านไปเรื่อยๆอุ้ยโทแต่เยสเปนแกนสวยจริงๆนะเยสเปนแกนสวยไม่ไหวเลยอ่ะเรื่องนี้ต้องให้บอสไปเคลียร์นะเพราะว่าเราอยากให้สเปนมาแกรนใช่ไหมโทแต่นางจะคงไม่ได้มาเราดิเห็นไหมก็ไปอ่านเราโทรมันเต็มหมดเลย15หน้าน่าไปอ่านของสันทนาเอาที่ไม่รู้แล้วนะครับผมสวัสดี370คนนะครับผมสวัสดีครับอาร์ตี้ล้าอยู่ทางแพชชั่นอินไซเดอร์มานัดเบาๆลูกก็ปี้ฟ้าใสหนึ่งมันคนละเวกันคนละเวกันเรื่องนั้นจบแล้วนะครับผมก็ไปอ่านเอานะครับผมของอันนี้นะครับผมที่สันทนากล้วยคนนำบอกว่าน้องสันทวุฒิเขาได้คนใหม่แล้วหรออันนี้เดี๋ยวระหว่างรอปูนนะคะหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะโทสเปนเท่ากับ อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยคอมเมนต์น่ากลัวมากอาร์ตี้อ่านคอมเมนต์อยู่สงสารนางงามก็ไม่รู้แล้วอันนี้ไม่รู้จริงๆรอให้เขานั่นก่อนเราไม่รู้ได้จริงๆนะครับผมนะโอ้รูปวีนารูปนี้สวยจังเลยอยากเห็นหรือยังอยากให้วีนามาใหม่เนาะมา2ครั้งเป็นนางรอง2ครั้งเพื่อนๆคิดว่าถ้ามาอีกครั้งต่อไปต้องปรับอะไรตรงไหนถึงจะมงคะถึงนางจะได้เป็นจักรวาลถึงนางจะได้เป็นนางงามจักรวาลถ้าแพ้อแมนด้าเรื่องภาษาจริงไหมอันนี้เขาโพสต์ในนี่นะในทีแพเจนสวัสดีทุกคนน้องปูนมาแล้วสวัสดีเปิดมาได้ประมาณ9นาทีเองอุ๊ยทำไมวันนี้อาบน้ำเร็วจังเลยปูนวันนี้อาบเร็วเลยนะอุ๊ยหอมจังเลยอ่ะหนวดก็ไม่ได้โกนนะกลิ่นมาดามหอมชื่นใจตอนแรกจะคิดเป็นกลิ่นอื่นไม่เอาไม่อยากแกงเอาบอกกลิ่นมาดามก็ได้กลิ่นมาดามปูมหอมชื่นหอมชื่นใจนึงครับผมอ่ะปูนพูดทักทายแฟนๆก่อนที่ปิดไฟนี่สวัสดีจ้าทำไมเสียงมันดูปลอมๆมาปูนสวัสดีปูนปูนต้องทุบอันยองเอาเจ
เจพุทธิพงศ์นี่เปลี่ยนรูปไหนไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนเพราะหนูนะตี้เปลี่ยนไฟวันถ้าเปลี่ยนรูปก็คือเป็นต้องสะสมแต้มบุญใหม่สะสมแต้มบุญทำไมมันเป็นไรอ่ะไฟมันเป็นไรอ่ะใช่เขาบอกว่าไฟเขาปวดหัวเอาไฟแก่ดูเยอะไงจะเอาไฟนิ่งๆสิเอาไฟนิ่งๆจะไฟนิ่งๆไงเขาปวดหัวปูนเสื้อสวยปูนมาเพื่อทุบกินปลาเค็มหอมชื่นใจเราปูนมาแล้ว FC น้องปูนปอกกระเทียมรอดูก่อนขอเมาส์ก่อนปอกกระเทียมรอขอเมาส์ก่อนว่าว่าหนึ่งในแอดมินเป็นเจเนเซเดอร์ฉันกับอีดิวอีดิวบอกเนี้ยอุ้ยปูนหล่ออยากกินปูนจังเลยบอกอย่าจ้ะหารู้อะไรไหมรีแคปบอกปูนน่ารักจังเลยอยากกินปูนจังเลยอ่ะรีแคปเราจะรีแคปแกนไหมดีละสนุกปังๆจะรีแคปแกนไงรีแคปแกนก่อนแป๊บนึงจะเอาสต็อกก่อนไฟคนแก่คนแก่ปวดหัวไฟเนี่ยเออโอเคเรียบร้อยจบมาสบายดีสวัสดี390คนที่ชมมาตี้อาทิตย์นี้ครับดีใจแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขมากเลยแค่คุณเสียสละเรามาดูนะก็แฮปดีใจดีใจมากเลยอุตส่าห์เสียสละมาดูเราขอโทษถ้าเกิดว่าพูดสรวนๆไปเพราะว่าเหนื่อยจากการทำงานมากเลยมารับพรก่อนเร็วยะท้าวริวหาปริปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตชนังเอตนังอุปกัปปติไปเริ่มค่ะเริ่มเลยเธอเลสดาม่ามีกินหน่อยไหมขอเกินให้หน่อยขอเกินให้หน่อยทำหน้าใหม่ดิเลสดาม่ามีกินหน่อยไหมทำหน้าใหม่ดิวันนี้หนวดไม่โกนนะเป็นแบบเป็นหมีเนี่ยนึกออกปะใครชอบหมีบ้างเธอชอบหมีไหมหมีเนี่ยหมีแพนด้าหมีแพนด้าเอ้าหมีแพนด้าเธอชอบไหมชอบหมีแพนด้าไหมเธอไปเลยเราต้องเล่นดราม่าไปกินหน่อยนะครับผมเล่าเรื่องก่อนเล่าเรื่องว่าอะไรเล่าเรื่องดราม่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของการตอบคำถามของนางงามไม่ใช่เราปูมันไม่เข้ากล้องอ่ะเรานัดกันหรอเรานัดกันว่าจะมาคุยเรื่องว่า MUT จัดหรือไม่ MUT MUT จัดด้วยแล้วก็จะคุยเรื่องการตอบคำถามของนางงามเพราะมีคนบอกว่าส่งนางงามไปไม่ได้ตอบคำถามปีนั้นส่งไปสวยๆเดี๋ยวตอบเดี๋ยวไม่ได้ตอบเข้าใจไหมนะยังไงมันเป็นตกลงตอบหรือไม่ตอบยังตอบไม่ตอบมาดูหน่อยซิว่าตอบหรือไม่ตอบ Thailand you next ยาหาอีโมจิสีเขียวก่อนแป๊บนึงแล้วก่อนนี่ก็ทำรูปทำอะไรเก่งนะครับผมเอาก่อนที่จะไปโยงนางงามนะคือเอาเรื่องนี้ก่อนเลยว่าเกินหัวให้หน่อยสิ Miss Universe ปีนี้จะได้จัดหรือไม่ใครคิดว่า Miss Universe ปีนี้จะ cancel ไม่ได้จัดฮะทำไมหน้ามันใหญ่จังก็ปูนเป็นแล้วทำไมล่ะปูนพังเลยนี่แหละจบพอแล้วทำไมมันใหญ่ไม่พอเวลาไปอยู่กล้องแล้วมันจะโอเคตอนนี้มันใหญ่ไปนะครับผมเธอว่าได้จัดไหมมนัสบอกว่าไม่ได้จัดไม่ได้จัดเพราะว่าถอยไปหน่อยเพราะมันใหญ่จริงๆแป๊บนึงนะวุ่นวายนะปูนน่ะเราอ่ะมันใหญ่จริงหน้าเราใหญ่เต็มจอเลยมั้ยฮะไม่ชอบหรอทว่าได้จัดหรือไม่ได้จัดพูดก่อนเร็วๆมันฉันความคิดเห็นส่วนตัวฉันคิดว่าจัดอยู่แหละจัดธันวาบอกว่าจัดธันวาจริงเหรอโทจัดธันวาจริงเหรอแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งส่งนางงาม2คนคเป็น Thailand กับ Thailand ส่งปีนี้ครับ My God รวบเขาเรียกว่ารวบปีไม่อันนี้เราไม่รู้เราอ่านจากเพจนางงามหลายคนก็คือแฟนนางงาม FC นางงามนี่แหละเข้าใจมั้ย FC นางงามอ่ะอันนี้เป็นข่าวลือเนี่ยอันนี้อ่านจาก Real Miss Thailand นะฮะตอนนี้ต้องปรบมือให้ Real Miss Thailand ก่อนเพราะว่าเพจ Real Miss Thailand ยืนหนึ่งเรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอมอบมงให้กับอวตารเบอร์หนึ่งนะนี่เป็นอวตารของจริงที่กล้าหาญเลยนะคะคือเพจ Real Miss Thailand นี่นะคะชื่อว่าดิงยูวินเขาเขียนว่าอะไรนี่ออกข่าวไทยรัฐป่ะจริงปาร์ตี้กอกอนอัปเดตณโรงแรมเรเนซองส์ฝ่าฝืนพรก.วันที่16ทำให้เกิดเคสมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่างานมาตูมปิดโรงแรมเงียบและโยนอุนจิให้กับงานมาตูมคนเดียวหญิงหนึ่งเดียวที่ติดออกมาจากงานนี้ใครเตือนว่าอย่าจัดก็ไม่ฟังอุ้ยทางไทยวัฒนธรรมทีวีถูกต้องเซ็นเซอร์เลยเพราะว่าใช้คำหยาบใช้คำว่าอีนี่เห็นไหมโอ้ my god เป็นอวตารดังมากค่ะลูกสาวดังมากคุณหญิงยืนหนึ่งดังมากเขาบอกงี้ใช่ไหมจุดคำว่าอีไงแต่ว่าเขาเซ็นเซอร์อีพวกนี้ไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วงานนี้ธรณีนี่เป็นพยาน
ธอดีนี่เป็นพยานปนดูไม่ถึงนายกไม่ใช่กูลดตึงให้หมดอีพวกนี้ต่อประเทศชิบหายนี่โถเห็นไหมไม่กัดออกไทยรัฐทีวีไม่กัดมอบมงกันแล้วซัพพอร์ตไหมเร็วปรบมือเลยนี่คืออวตารชั้นดีเห็นไหมทำประโยชน์ให้กับชาวเราใช่ไหมทำคุณงามความดีให้กับประเทศที่จะมอบมงให้นะคะเลนเชิญนะคะเลนเชิญดิงยูวินนะคะดูหน้านางก่อนเลนเชิญนะคะเลนเชิญนะคะว่างๆมาเล่นที่ Pattern Insider เดี๋ยวจะชั้นลากนางเข้ามาเองอัญเชิญค่ะอัญเชิญหน่อยมงลงเห็นไหมอัญเชิญคุณแม่ดิงยูวินหน่อยนะคะคุณหญิงนะคะทำดีมากเลยเดี๋ยวตี้เรื่องหมูกระทะ10วันเลยนี่นะดิงยูวินทำดีมากคุณแม่เดี๋ยวพาคุณแม่ไปโบท็อกหน่อยเพราะว่าคุณแม่หน้าไม่ไหวแล้วนะคะคุณแม่หน้าไปเลยเห็นไหมหน้าคุณแม่หน้าเหมือนศพเลยฮะเป็นดาราใครอ่ะคุณแม่ใช่อวตารนะคะคุณแม่ใช่นะคุณแม่หลังไมค์มาเร็วๆนี่เขาก็เอาข่าวมาจากเพจนางงามเนาะพวกข่าวพวกเนี้ยป่ะไทยอุ้ยออกเขาทำโพสต์ในเพจนางงามเหรอใช่แล้วไทยรัฐทีวีเอาไปออกไม่เห็นเลยไทยว่าเพจนางงามไม่มีประโยชน์มีจ้ะไทยรัฐทีวีเอาไปออกไม่กล้าแล้วทำไมออกทีวีก็ต้องเซ็นเซอร์ไงนะเพราะคุณแม่เรียกอีเลยก็เห็นไหมเซ็นเซอร์หน่อยบางคำบางอันมันออกทีวีไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพจนางงามนี่อ่านกันจงคึ้มเลยเห็นไหมไม่ถึงนายกไม่ใช่กูแฮชแท็กว่ะนี่ฉันโพสน้องดิวโพสให้ที่เป็นเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วคุณแม่ดังมากยินดีคุณแม่อย่าซ่อนตัวสิหนูก็ไปโพสในเดียวมิสไทยแลนด์คุณแม่ก็ออกมาชมเชยหน่อยไม่ใช่ว่าหายตัวเราดังขนาดนี้แล้วเราเป็นคนของประชาชนจะหายตัวไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่ถือว่าเป็นคนของประชาชนแล้วนะโอ้แน่นอนออกไทยรัฐทีวีนะเห็นไหมเนี่ยนี่แม่น้องดิวโพสปุ๊บกูแคปไว้เลยนี่แคปขึ้นเพจประชาชนอินไซเดอร์เลยเห็นไหมทำเป็นประโยชน์เห็นไหมเป็นรักอวตารชั้นดีเข้าใจไหมครับผมบางล่างก็ไม่ดีกำลังจะพูดเลยว่าอะไรบางร่างก็ได้ออกทีวีเหมือนกันแต่ออก ออกทีวีหรือออก YouTube ออกทีวีออกทีวีเพราะเราดูทางทีวีถึงบอกทีวีบางร่างได้ออกทีวีเราพูดว่าไงมั่งไม่เขายังงงไงคนละเรื่องกันบางร่างได้ออกทีวีแต่ว่าติดคุกติดตารางเหมือนร่างอวตารเหรอใช่บางร่างอุ้ยใครปูนเอาใหม่ดิไม่ได้ไม่ปิดไหมนี่ไงบางร่างก็ตะกับป่วยบางร่างก็ไม่ดีอ่ะเราเคาะก่อนพี่ก็ฟังอยู่เคาะก่อนว่า MU จะได้จัดไหมฉันว่าจากสถานการณ์เงี้ยไม่เราต้องยอมรับว่าลุงโจอ่ะแกเข่งคัดไงแกเริ่มเข่งคัดแล้วว่าโควิดเนี่ยคนอเมริกาจะได้รับยาอุ๊ยแล้วคนอเมริกาเราพูดถึงคนอเมริกาต้องถามคนที่เมืองไทยเพราะว่าเขาบอกว่าคนอเมริกาไม่กลัวโควิดเดี๋ยวค่อยกลับมาเนอะเดี๋ยวค่อยกลับมาเพราะเราอยู่ทางนี้เราก็ไม่รู้ไงว่ามันเราถามคนที่ไทยแล้วเขารู้เขาน่าจะรู้กว่าเรานะก็ไม่รู้เราอยู่ฟลอริดาเขาอยู่อเมริกาถูกต้องอ่ะจะบอกว่าลุงโจเขาเคร่งครัดกับเรื่องโควิดมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไงโดนัลด์ทรัมป์อ่ะไม่ค่อยสนใจไงเพราะว่าเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์อ่ะโฟกัสเรื่องการหาเสียงแล้วเขาก็ไม่ชอบหมอของประจำประเทศที่เป็นออกมาพูดอ่ะเขาบอกว่าทำให้บรรยากาศของการหาเสียงของเขาอ่ะกร่อยเข้าใจไหมพอลุงโจเข้ามาปุ๊บอุ้ยหมอแฮปปี้เลยหมอบอกอุ้ยดีใจมากเลยที่แบบว่าเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะทำจริงจังอยากให้ผลงานมันประจักษ์เข้าใจไหมจะแจกโดสให้คนอเมริกา300โดสเลยปึ้งไม่ใช่300โดสพูดผิด150ล้านโดสไปเรื่อยกูเมาอันนี้ต้องขอโทษนะเพราะว่าบางทีร้ายแล้วปากแบบมันไม่อ้าเพราะมันเหนื่อยไงเหนื่อยจากการทำงานไงมันนอนดึกอะไอ้ปูปูน่ากลัวมากไม่จริงไม่เชื่อแบบไม่เชื่อปูนะที่ไม่เคยทำครับผมเออยังไม่มีปูนะเกินไปอย่านั้นมาพูดไม่เอาจะพูดถึงไหนแล้วแล้วทีเนี้ยเรื่องกิจกรรมอะตอนเนี้ยมันมีซูเปอร์โบว์ใช่ไหมอันที่บอกเลยว่าถึงมิสยูนิเวิร์สจัดมันก็ยังต้องเคร่งครัดอยู่เพราะว่าซูเปอร์โบว์เธอไปดูแผนผังนะเข้าไปที่ซาฟารีเดี๋ยวนี้แล้วก็พิมพ์ว่าซูเปอร์โบว์ติเก็ตอย่างเงี้ยซูเปอร์โบว์2020ติเก็ตเนี่ยตอนเนี้ย21สิเนาะใช่สูงสุดอยู่บนยอดดอย 6,900 7,000 ลดราคาไง 8,000 ตอนแรกขาย 8,000 ไม่มีใครซื้อตอนนี้ลดมาเหลือ 6,900 เลยสนใจสักใบมั้ยเป็นนางยอดดอยอะไม่เอาเนาะแพงไปแล้วเขาก็จัดที่นั่งแบบว่าแยกๆกันไงไม่ได้ว่ารวมดูมิส USA ได้4ปีแล้วนะทำไมได้กัด4ปีคูณ17เข้าไปอ่ะเยอะอยู่นะอุ๊ยมันแปลกๆไงไม่รู้ฉันฟังแล้วทำไมได้กัดฉันใช่ไหม
No. ไม่ได้กัดเนอะ No. โอเครอดไปโอเคไม่ได้กัดไม่ได้กัดลงไปนึกว่ากัดเออไม้มันอยู่ที่นี้ด้วยพี่อาร์ตก็แบบถ้าเกิดเราจะมองว่าเขาจัดได้อ่ะเราก็คิดว่าเขาจัดได้เขามีโอกาสจัดอยู่เพราะว่าก็เหมือนที่บอกว่าซูเปอร์โบว์อ่ะคนเหมือนเท่าโอลิมปิกอ่ะเขาจะที่เข้าไปออกกันเข้าไปดูอ่ะถูกถ้าเกิดซูเปอร์โบว์จัดได้มิสซิ่งไว้คนดูไม่ถึงครึ่งไม่ถึง 25% ของซูเปอร์โบว์ด้วยซ้ำฉันมองว่าเยอะถ้าเกิดว่าป้าพอลล่าประกาศปึ้งขึ้นมานะยังไงบัตรก็เต็มเชื่อยังไงก็เต็มเรายิ่งมันต้องดูสถานที่ฉันมั่นใจนะว่าไมอามี่ฉันคิดว่าไมอามี่เพราะว่าไมอามี่ 80% เวกัสประมาณ20พอเพราะเวกัสเขาก็ต้องขายของเขาไม่ให้ฟรีหรอกใช่ไหมแต่ถ้าไมอามี่แต่ถ้าเกิดเขาจะไม่จ่ายเขาอาจจะอ้างว่านี่ก็ได้เพราะว่าอ่ะอย่างซูเปอร์โบมันเป็นคนในประเทศแล้วก็บินกันอยู่ในประเทศนั่นแหละใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นมิสยูนิเวิร์สมันต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเดี๋ยวก็จะมีโยนขี้กันอีกว่าโอ้กลับมาจากอเมริกาแล้วก็เชื้อไปปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยนั่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบินมาเนี่ยไม่แต่ถ้าเกิดว่าพี่470คนที่ชมมาเต้อยู่นะหรือว่าใครก็ตามที่อยากมาดูมิสยูนิเวิร์สเนี่ยบินมาเลยเธอเอาไม่เสร็จมาหลังไมค์ก็เดี๋ยวช่วยไปเจอกันที่ไมอามี่นี่อยากให้คนมาเชียร์อแมนดาเยอะๆเพราะว่าที่กระเทยเพื่อนสาวที่ไมอามี่ก็หยิบมือเดียวเข้าใจไหมประมาณ20คนได้อยากให้มีคนกรีดการ์ดเยอะๆเพราะว่ากองเชียร์มันสำคัญมากถ้าเขาจะให้เรามงอ่ะใช่ไหม20คนเรามันส่งไม่ได้การที่เราจะเฮเข้าไปเฮโลแบบว่าเชียร์แบบว่าโอ้โหมงอะไรเงี้ยมันก็สำคัญเพราะฉะนั้นอยากให้บินกันมาดูเยอะๆจะมาช่วยกันอยากสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยบินมาเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวโควิดไม่ต้องกลัวนี่อยู่ยังไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยเห็นไหมไปกลัวทำไมโควิดใช่ไหมโอเคใช่บินกันมาเยอะก็มาดูกันอะไรเงี้ยถามว่าจะจัดไหมสมมุติก็ต้องจัดแหละถ้าเกิดพอล่าลากยาวไปกลางปีอย่างเงี้ยมันเขาก็จะด่าเอาเข้าใจไหมเนชั่นดีเลคเตอร์แต่ละประเทศเขาก็จะด่าเอาว่าหลอกไม่แต่ถ้าเกิดฉันเป็นพอล่านะฉันสมมติจะพอล่าฉันสมมติจะพอล่ากดป้าว่าตีกดป้าไม่ให้ค่ะแล้วก็ดีกดป้าไม่เอาอย่าบูลลี่แม่ถ้าเกิดฉันสมมติจะพอล่าต้องตัดสินใจพอล่าต้องตัดสินใจแล้วพอล่าเลทมานานแล้วถูกไหมล่ะมากี่เดือนแล้วแล้วก็ปล่อยให้กระเทยรอคือต่อมาเลยว่าโอเคปีนี้ไม่จัดจบจะดีกว่าที่จะมาปล่อยเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรเข้าไปที่มิชโนออร์แกไนเซชั่นลองโทรไปดิไม่ลองอันนี้ไป WhatsApp มาก่อน WhatsApp เก่งอ่ะมี WhatsApp ได้ไงเอาก็สนิทกันก็ถามให้หน่อยสนิทเขาหรอเออสนิทกันแค่ไหนไม่รู้ก็สนิทแค่ไหนเขาคุยกันทุกวันสนิทละมงให้ดูหน่อยอ่ะลองถามให้หน่อยอ่ะจริงๆสนิทกันเนี่ยถามให้หน่อยว่าถ้าไม่ประกาศถ้าประกาศจะไม่จัดก็จะได้ไม่ต้องไปหาวิกิพีเดียแล้วจะได้ไปหาวิกิพีเดียมิสแกรนด์เอามาจริงๆเธอตอนนี้เธอดูกระแสไอจีต่างๆนางงามนะทุกคนเพ่งที่แกรนด์หมดเพราะว่ามันชัดเจนมิสยูนิเวิร์สมันยังไม่ชัดเจนเลยนี่เส้นนับกุมภาเนี่ยไม่ต้องนับเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอซุปเปอร์โบว์อีกซุปเปอร์โบว์เนี่ยนะคนอเมริกา every single one เนี่ยเขาดูทีวีมันเขาดูหมดจริงๆเรื่องจริงนะบ้านเนี่ยเขาดูหมดทุกบ้านหลังจริงๆเขาเปิดช่องนั้นดูเลยซุปเปอร์โบว์เนี่ยมันเป็นแบบว่ากีฬาแห่งชาติเข้าใจไหมปูนใช่ไหมกีฬาแห่งชาติทุกคนดูหมดซุปเปอร์โบว์เพราะฉะนั้นถ้ามียูนิเวิร์สมันจะต้องไปเป็นนู่นเลยค่ะเมษาหรือพฤษภาถ้าป้าพลาจะจัดนะมันเขาอาจจะไม่ประกาศตอนนี้เพราะว่ามันติดซูเปอร์โบว์อยู่เพราะเดือนหน้ารอหลังซูเปอร์โบว์ต้องหลังซูเปอร์โบว์ใช่มีนาเมษาพวกอีเวนต์พวกนี้มันต้องแบ่งกันนะมันจะชนกันไม่ได้ไม่บางคนบอกว่ามิส USA จัดได้ก็มิส USA มาในบ้านไงเธอนางงามมันบินมาโดเมสติกเขาก็ยังเปิดปกตินะคนอเมริกายังใช้ชีวิตปกติบินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็โควิดวัคซีนอ่ะมันออกมันเริ่มออกมาแล้วด้วยตอนนี้วัคซีนที่อเมริกาเขาจะให้พวกคุณนายเมียตำรวจฉีดก่อนนะคะแล้วก็พยาบาลฉีดก่อนเนอร์ซิ่งบุคคลประชาชนก็นู่นหลังเมษาเขาบอกหลังเมษาเขาให้คนที่แบบว่าสำคัญฉีดก่อนล่าสุดก็เลขาของโจไบเดนน่ะก็ฉีดออกสื่ออยู่ฉีดเลยจากตรงนี้จึ้งเข้าไปฉีดนะครับผมนะฮะที่มาเรื่องนี้ดีกว่าที่คนอเมริกาเขาออกมาใช้ชีวิตนี่คือเขาไม่อยากจะอยู่บ้านแล้วก็กลัวเข้าใจไหมเขาอยากจะออกมาใช้ชีวิตเขาไม่อยากจะอยู่บ้านแล้วก็ล็อกดาวน์ตัวเองเงี้ย
เขาถึงไม่กลัวกันไงเพราะว่าเขามองแล้วว่ายังไงเขามีความมั่นใจในรัฐบาลของเขาเพราะยังไงเขาก็มองว่าเดี๋ยวรัฐบาลมันก็ต้องช่วยกูไม่กลัวหรอกแต่คนไทยจะกลัวเยอะมากเพราะคนไทยทำไมเพราะนั้นต้องชอบส่ง SMS ไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้อ่ะถ้าเกิดคนเมกันกลัวโควิดจริงนะแบบจริงๆเลยอันจริงมันมีคนกลัวจริงๆมันมีคนกลัวจริงๆแต่มันเป็นส่วนน้อยคิดว่าส่วนใหญ่เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเพราะว่าถ้าเกิดมันกลัวกันอ่ะมันจะเป็นศูนย์เคสถูกต้องดูก่อนทดลองฟังก่อนเออคือบางคนเข้าใจไหมคนเมกันก็จะมี human right ที่สูงมากฉันจะไม่ใส่หน้ากากเข้ามาร้านอาหารร้อยฟังสิถูกไปทำงานที่เลมอนการ์ดแล้วทะเลาะกับลูกค้านี่นี่นี่มีลูกค้าเข้ามาเป็นสองผัวเมียเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาเลยตอนเปิดร้านเลยตอน4 โมงเย็นมาแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็มีส่งอันนี้ไปส่งตัวแทนไปคือน้องเคน้องเครับบทน้องเคเป็นคนลาบรับบทโอเคเป็นโฮสเดินเข้าไปนางบอกว่ามีมาสไหมคะน้องบอกมีมาสไหมเขาบอกมีฉันมีแต่ว่าฉันจะนั่งอยู่แล้วเพราะว่า what's the point เพราะว่าที่เนี้ยก็คืออยู่ใส่หน้ากากเข้ามาร้านใช่ไหมแต่พอเวลาอยู่นั่งร้านแล้วถอดออกอ่าแต่จริงก็นั่งและถอดออกแต่ว่าเวลาเราเดินไปไหนอ่ะเราก็ต้องใส่เดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยนั่นก็บอกว่า what's the point แล้วก็ทำหน้าเหลือก็บอกว่าก็บอกมันเป็นกฎเคก็บอกว่ามันเป็นกฎที่เราจะต้องให้ใส่หน้ากากก่อนเข้าร้านรู้แล้วว่าเธอต้องไปนั่งแต่ก็อันเนี้ยแล้วมันก็บอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เดี๋ยวฉันก็นั่งอยู่แล้วเคก็บอกว่าฉันสามารถเรียกตำรวจจับเธอได้นะนั่นก็บอกว่าฉันเป็นโอเนอร์ฉันเป็นบิสเนสฉันเป็นบิสเนสโอเนอร์ใช่ฉันฉันมีแล้วกันมันไม่นู่นเนื้ออธิบายยาวเหยียดปุ๊บแล้วก็เขาก็ไม่ฟังก็เดือดกันไปตามใครเราก็ต้องให้ส่งตัวแทนไปเจรจาคือตอนเดือดกันคือเดือดกันเลยนะแบบว่าเดือดอันนี้เดือดจริงฉันไม่เคยเห็นเคมมาดนี้เลยเคก็เดือดไงเพราะว่าเคมันกลัวเพราะว่าเราทำงานเราก็กลัวไงว่าเขาจะเอาอะไรมาใช่ไหมแต่มันก็ควรจะใส่เข้ามาไม่ใช่ไปเดินออกมาแล้วไม่ใส่หน้ากากออกมาและตัวเมียก็บอกว่ายูรูดมากเลยทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะเราเคก็บอกว่าเราก็ต้องทำคราวนี้ไม่ไหวเห็นพี่เจสถานการณ์เห็นไม่ไหวแล้วต้องเดินเข้าไปเป็นทูตมาทำไมตรีเอเจนี่เพิ่งได้ที่เซ็นมาก็คือ human right จ่านี่กับมืออย่างนี้ด้วยนะเป็นทูตบอกว่าขอโทษนะคะอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วเราเพิ่งโดน warning มาเราเพิ่งโดนเตือนมาว่านักเราโต๊ะเราต้องเว้นห่างนู่นแล้วเราไม่เว้นแล้วเราได้จดหมายแล้วเราต้องโดนปรับนู่นมาว่ามันเขาไม่ฟังแบบนู่นนี่นั่นเขาไม่ฟังเขาบอกว่าอะไรวะบอกว่าเนี่ยยูพวกยูทำงานอ่ะถูกกฎหมายกันหรือเปล่าทูตพันธมิตรกลับเลยเจนี่ไม่ได้เลยนะใครจะมาฮิวแมนไรท์ไม่ได้เลยนะไม่มีการมาดูถูกว่าอย่ามาถูกเป็นกะเหรี่ยงหรือเปล่าเป็นกะเหรี่ยงหรือเปล่ายูพวกยูทำงานถูกกฎหมายหรือเปล่านู่นนี่นั่นฮาเลลูยาเลยเจบอกว่ายูโกทูฟาค่ะขออัญเชิญคือแบบเกินไปแล้วเออคืออัญเชิญแบบว่าแล้วเราก็ด่าแล้วเราประมาณว่านู่นนี่นั่นเรื่องเยอะนู่นมาไหนก็เข้านี้นี่ฉันเป็นออฟฟิศเสร็จแล้วนะฉันทำงานมากี่ปีแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วเคก็ตะโกนตอนที่พูดกับพี่เจตอนพี่เจระหว่างบอกเขาว่ายูเกินไปแล้วนะยูทำอย่างนี้ไม่ได้นะเคก็ตะโกนบอกว่าพวกฉันไม่ต้องการลูกค้าอย่างเธอหรอกค่ะเชิญออกอันนี้ customer like you ลูกค้าชี้หน้าอย่างเงี้ยบอกว่า shut up แล้วก็ออกไปเลยสรุปไม่ได้กินเออใช่ใช่ใช่เคบอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดฉันมีสิ่งบางอย่างที่ฉันจะพูดเออลูกค้าก็เดินบอกว่าโอเคงั้นฉันไปร้านอื่นก็ได้เพราะว่าอีกแค่ก็บอกว่าโอเคบายแล้วก็เดินแล้วนางก็หันกลับไปนะบอกว่าชัดอัพเงินจะพูดอยู่นะฉันพวกฉันจะไปแล้วหยุดพูดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดินสรุปว่าเชิญออกไปอย่างนี้ฉันเจอรวมไปนักเลงอย่างเงี้ยบางทีเดินเข้ามามาแล้วลูกค้าที่เขาใส่หน้ากากกินเขามองปุ๊บก็ตกใจอ่ะเฮ้ยแบบคือเดินมาได้ไงท่ามกลางฝูงชนแล้วตัวเองแบบว่าหน้าเปื่อยบางอย่างไม่มีหน้ากากใส่ก็ใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมสรุปว่าอ่ะกลัวไม่กลัวดูเอาเองเราทำเราฉันคิดว่าเราอ่ะเป็นอาชีพที่แบบเจอคนเยอะมากเลยนะถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราทำบิสเนสเราก็จะเจอคนเอ้ยเราทำงานแบบออฟฟิศเงี้ยเราก็เจอคนเดิมๆแก๊งเดิมใช่ถูกไหมล่ะอย่างมากก็มีการเดินทางแต่ที่เนี้ยคนส่วนใหญ่ก็มีรถขับ
เขาก็ไม่ได้ไปขึ้นรถเมล์เหมือนเราไงที่แบบว่ามีรถไฟฟ้ารถทุกอย่างใครกับพอออกจากออฟฟิศก็กลับใครกับมันจะคิดว่าเราอ่ะเจอคนเยอะที่สุดและ 90% คนที่เราเจอเดินเข้ามาในร้านไม่กลัวถ้าแบบซอรี่แค่เนี้ยแล้วก็ใส่บางทีแบบถือมาทำเนี้ยเฉยๆแล้วก็พอเดินผ่านเราปุ๊บเอาออกทันทีเขาไม่แคร์เลยนะไม่แคร์จริงๆให้ตายเถอะพระป่าถ้าเธอไม่เชื่อพวกฉันจะเชื่อใครฉันทำงานฉันเจอคนทุกอายุทุกเพศทุกวัยพูดไปเรื่อยตอบคำถามยังงงเลยไม่ได้มาเดี๋ยวไปเอาข่าวนี้ไหมเจ้านี้ไหมเจ้ากะละแมไหมเอากะละแมทำอะไรอ่ะกะละแมเอาข่าวกะละแมไหมได้แล้วนะครับผมเราไม่กลัวหรอกถ้าเขากลัวไม่มีซูเปอร์โบว์หรอกอ่ะรอดูฮาร์ปไทม์ฮาร์ปไทม์โชว์ฮาร์ปไทม์โชว์อ่ะดูคนแล้วเดี๋ยวจะรู้ไปรู้พอเจอเดี๋ยวจะรู้ว่าเขากลัวกันเปล่าเอากะละแมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปนางงาม3คนน้ำตาลมาริยาฟ้าใสโอเคใครตอบคำถามใครไม่ได้ตอบคำถามกะละแมว่าไงกะละแมบอกว่าหลังจากวันที่28มกราคมนี้โดนปคบออกหมายเรียกเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาโทษฐานโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริงแต่ #กะละแมพัชรศรีบัญจมาศนั้นขอเลื่อนออกไปวันที่9กุมภาเพราะติดประชุมกับคณะกรรมการกรรมธิการสาธารณสุขที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่รู้ข้อกฎหมายเลยค่ะไม่รู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารเสริมเลยค่ะไม่ทราบว่าอะไรทำไม่ได้หรือว่าทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่ค่ะรับบทแม่ค้ามือใหม่เอามาฟังยอดกำไร16ล้านจริงเหรอโทรรับบทแม่ค้ามือใหม่เอานี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการสาธารณสุขค่ะได้เรียนเชิญแม่มาค่ะเพื่อให้ข้อมูลนะคะในฐานะเป็นผู้ประกอบการและในวันนี้เนี่ยก็เลยมีการเชิญนะคะในฐานะเป็นผู้ประกอบการและในวันนี้เนี่ยก็เลยมีการเชิญหน่วยงานราชการนะคะอย่างเช่นอย.หรือสคบ.หรือว่าหน่วยงานเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางการแพทย์แล้ววันนี้มันมีกรณีเรื่องถังเช่าอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชิญผู้ประกอบการหนึ่งในนั้นก็คือของแมงก็คือว่า Power Shot นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะเพราะว่าเราได้มีการได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์น่ะในตรงเลยว่าเราอะอะไรน่ะไม่เตรียมงานเลยปูนจะส่งงานตัวเลยบอกว่าแม่ยินดีช่วยอย.ช่วยสองบอทุกอย่างเพราะหนึ่งเรามีประสบการณ์มาละเราไม่อยากให้เกิดเหมือนเราอีกหรือเราแน่นอนเราก็ไม่อยากทำผิดซ้ำอีกนะคะสองก็คือว่าประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปอ่ะก็จะได้รู้ในข้อกฎหมายต่างๆนานาเหล่านี้แม่ก็บอกว่ายินดีเลยถ้าให้เราอ่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะให้เราอ่ะช่วยทำสื่อทำคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยินดีทุกอย่างก็เดี๋ยวพี่กะละแมบอกว่าจะช่วยนะคะผมช่วยทำสื่อช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้นู่นนี่อย่างเงี้ยฮะนั่นแหละก็จบข่าวกะละแมมาอีกข่าวหนึ่งนะครับผมรับบทแม่ค้ามือใหม่ we report you design สรุปว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่เป็นแม่ค้ามือใหม่ใช่ไหมครับผมมานี่ดีกว่ามานี่มานี่มานี่ใครรู้จักอันนี้บ้างเดี๋ยวติ๊กขออ่านนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะมันมีอันนี้เขาบอกว่าน้องคนหนึ่งเขาอ่านแล้วก่อนขอแล้วก่อนมีคนโพสต์ถึงดีเจมาตูมว่าอย่างนี้ผมเป็นนักแสดงปลายแถวผมโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะวงการสั่นสะเทือนจากกรณีนี้นี่ไงจากที่จะมีจากที่จะได้มีเงินส่งให้แม่จ่ายค่าผ่อนรถค่าห้องกลายเป็นจะไม่เหลือซื้อข้าวด้วยซ้ำผมขอพูดหน่อยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ติดเกี่ยวกับปาร์ตี้ผมจะไม่กล้าพูดเลยแต่กลายเป็นแบบนี้ผมโคตรท้อเลยพิมพ์ไปจะร้องไห้ไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วเท่ากับชีวิตมากแต่ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หายเร็วนะครับไม่รู้น้องชื่ออะไรอ่ะทีอันนี้เป็นในนี้ไงพิทปาร์ตี้ดาราสมทบตัดเพ้อโดนยกเลิกงาน
ะครับผมน้องสารน้องก็บอกแล้วไงที่บอกคลิปที่แล้วไงน้องสารน้องบอกว่าโควิดมันไม่ได้ฆ่าคนแต่คนที่ตกงานนังหาที่จะตกตายจริงจริงเห็นไหมแม่พูดพูดถูกคนที่มันกระทบถึงว่าแบบใช่มันวงกว้างก็ตอนที่เป็นใหม่ๆเลยแล้วก็มีคนถามฉันอะตอนแรกฉันก็ไม่สนใจไม่แคร์ก็เราก็คิดว่าเราแข็งแรงไงเราตอนที่โควิดมาใหม่ฉันก็ไปอ่านดูจริงๆว่าเออมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดไหมฉันชอบไปอ่านอะไรพวกเนี้ยว่าเออเราจะตายไหมอะไรเงี้ยสรุปว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยเราต้องมีโรคแล้วเราเป็นแข็งแรงไงโอกาสที่จะเป็นน้อยแบบเขามีเกณฑ์อายุบอกว่าถ้าเกิดต่ำกว่านี้น่าจะแบบโอกาสน้อยมากอายุต่ำกว่าเกณฑ์เลยไปแล้วก็มีคนมานั่งบนรถเมล์แล้วก็มาถามฉันว่าแบบว่าเธอไม่กลัวเหรอโควิดอะไรบอกฉันไม่กลัวฉันแบบฉันไม่แคร์ฉันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดคนอย่างฉันเป็นอะไรอ่ะก็ทงตายกันทั้งเป็นเบื่อฉันเลยบอกพวกนี้แล้วก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดเธอพาใช่คนที่เขาใกล้ตายแล้วเขาต้องตายเพราะเธออะไรเงี้ยเธอไม่รู้สึกหลังจากนั้นฉันก็เลยแบบสะดุ้งบอกว่าเออแล้วก็เข้าใจไหมเราก็ต้องแบบเราใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคนอื่นไม่ใส่หน้ากากเพื่อปกป้องตัวเองหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะมาเร็วๆอาร์ตี้จะขาดอยู่แล้วเมื่อไรจะทุบ มาไปฟังอันนี้เลยค่ะมาเข้าเรื่องมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเชฟแต่งนะฮะเขาจะขาดอยู่แล้วอ่ะคือเมื่อวานใช่ไหมมาขอเปิดนี่ก่อนนี่เปิดนี่เลยอ่ะ There are people safe, but some believe this invades our right to privacy. What is more important to you, privacy or security? That's a very tough question. I believe that every country has their own government policy to keep us safe, and I believe that it shouldn't cross the line going into our privacy because we have a right to privacy, but.Security is also very important. So, in order to live in a better society, we should also have the government look into a line, a middle ground as to where they can come and live together with society. Thank you, Thailand. Steve, พูดไว้นะพอฟ้าใส่ตอบจบอะก็ใหม่นี้ไม่ได้ตอบ That's good. ตั้งแต่เรามีนางงามไปประกวดนางงามจักรวาลมานะเราได้จับไมค์เราตื่นเต้นมากกับน้ำตาลชลิตาได้จับไมค์แล้วก็มาริยาแล้วก็มาฟ้าใสมาเสียดายภาษาฟ้าใสอ่ะน้ำตาลก่อนน้ำตาลก่อนน้ำตาลน่ะเหรอทำไมอ่ะการตอบของน้ำตาลก่อนปูนมาเอายังไงดีอ่ะฉันว่าโอเคเอียนไปการเมืองไหมไม่เอียนเองนะเอาเราตอบกันตรงๆความคิดเห็นส่วนตัวนะของเธอก่อนของฉันก่อนนะออฉันคิดว่าน้ำตาลอ่ะตอบตรงคำถามถ้าเทียบกับความฟ้าใสผู้นำโลกคือใครตัว leader ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองแบบนั้นน้ำตาลบอกว่าในหลวงแล้วนางก็ในดูแบบกลางๆเลยนะแบบไม่เอ็นเอียงไปหาใครเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เชียร์ฟ้าใสแต่มันฉันเชียร์มีเดียมโอเคดูแบบกลางๆเลยนะฉันคิดว่าถ้าเกิดเขาให้เขาถ้าเกิดเทียบกัน2คนน่ะระหว่างฟ้าใสกับจะให้เทียบมั้ยหรือว่าให้น้ำตาลเฉยๆน้ำตาลก็ได้น้ำตาลฉันคิดว่าก็ตอบดีประมาณนึงแต่ฉันก็ไม่ถึงกันขนาดว่าตอบดีอย่างเงี้ยเพราะฉันคิดว่าการที่เขาถามแบบเนี้ยมันเขาถาม your vision เขาถามว่าเธอรู้ไหมว่าคำว่า world leader บางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นอองซานซูจีต้องเป็น president โอบามาตอนนั้นเป็นโอบามาใช่ไหมเป็น president หรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรให้โลกที่แบบมันเปลี่ยนแปลงของโลกให้ไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมแบบอองซานซูจีแบบเรียกร้องสิทธิหรือว่าเราจะบอกใครที่แล้วมันก็ต้องเป็นยิ่งใหญ่มันเป็นแบบโลกแต่ในที่เนี้ยมันสามารถหมายความถึงโลกของเรา เพราะว่า definition มันต่างกันสำหรับ your world กับ my world มันไม่เหมือนกัน ถูกไหมแต่อันเนี้ยน้ำตาลตอบถูกเพราะโลกของน้ำตาลคนที่คิดที่น้ำตาลคิดว่าเป็น leader ที่แบบเนี้ย ก็คือในหลวง ซึ่งถูก แต่อย่าลืมว่าการที่เขาถามถึงวิชั่นของน้ำตาลอ่ะมันหมายถึงว่าเขาเห็นว่าน้ำตาลอ่ะเป็นโลกของน้ำตาลเป็นยังไง uh-huh. ซึ่งโลกของน้ำตาลอ่ะมันอาจจะไม่เวอร์ไวขนาดที่ ที่เขาจะเอามาทำงานด้วยหรืออะไร เข้าใจไหมพี่อาร์ตเข้าใจเขา uh-huh. มันมีสองใช่มันน้ำตาลไม่ได้ตอบผิด
พราะว่าถ้าเกิด world leader ของน้ำตาลก็คือในหลวงซึ่งมันถูกฉันอาจจะตอบถ้าคำถามฉันอะฉันมาถามฉันแล้วฉันตอบว่า my mom my mother แล้วก็บอกว่าแม่ของฉันอินสปายฉันให้ทำหนึ่งงูทำนี้ก็มันเป็นโลกของฉันมันคือตอบคำถามถ้าเกิดยูจะคิดว่าอย่างนั้นคือถูกก็ถูกต่อถามต่อแต่ถามว่าแบบเขาเห็นอะไรจากคำตอบคำนี้ฉันว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วการที่น้ำตาลให้เหตุผลซัพพอร์ตไปมันไม่หนักแน่นพอที่จะทำให้คนที่น้ำตาลพูดตอบอ่ะเข้าใจไหมมันไม่สตรองที่มันไม่ใช่สตรองซัพพอร์ตมันไม่ได้เป็นสนับสนุนคำตอบของน้ำตาลมากนักมันก็เลยดูวีกแล้วมันก็ไม่มีสรุปใช่ไหมน้ำตาลบอกว่าอะไรนะคนนั้นก็คือในหลวงของฉันค่ะทำงานตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาก็เห็นท่านทำงานหนักไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยแล้วท่านก็เปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะฉันเคยบอกว่าน้ำตาลกับฟ้าใสอ่ะใครใกล้มงที่เราเถียงกันอ่ะที่เธอบอกว่าฟ้าใสอ่ะใกล้มงสุดแต่ฉันบอกว่าน้ำตาลใกล้มงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคำถามด้วยคำถามวิชั่นน่ะมันเป็นคำถามที่มันโชว์เราสามารถถ้าเราเรียบเรียงแล้วเรามีของอยู่ในตัวเราสามารถปลดปล่อยได้ออกถือออกอ่ะแต่คำถามของฟ้าใสอ่ะมันเป็นคำถามลิมิตมันไปด้านใดด้านหนึ่งมันต้องมีเอฟเฟคมาอีกด้านหนึ่งอยู่แล้วตอบ privacy ก็จะเป็น security ก็จะตีกับ privacy ถ้าเกิดตอบsecurity privacy ก็ตีกับ security นั่นแหละก็มันเป็นคำถามที่ต้องเลือกและคำถามที่เราต้องเลือกมันต้องใช้เนี้ยเยอะมากที่จะฟันให้ขาดชงซึ่งถามว่าฟ้าสายตอบผิดไหมไม่ผิดนะสำหรับฉันอ่ะถึงกับไม่ผิดหรือไม่ได้ตอบอันเนี้ยฉันว่าเกินไปอันเนี้ยการที่บอกว่าฟ้าสายไม่ได้ตอบลองไปดูซัพพอร์ตของฟ้าสายสตรองมากเลยนะซัพพอร์ตที่เขาบอกว่าทำไมตอบจบแล้วใช่มีคนบอกว่าเห็นด้วยและนางก็มีหัวมีปะมันอาจจะดูลังเลว่านางไม่เลือกอะไรเลยสักอย่างแต่ว่านางให้ซัพพอร์ตว่า in a for the better society ถ้าเกิดเราต้องหาจุดกลางระหว่าง privacy and security เพื่อที่ better society นางก็มีซัพพอร์ตของคำตอบอ่ะฉันถึงบอกว่าน้ำตาลอ่ะมีโอกาสที่จะได้มงสูงกว่าฟ้าใสไม่ใช่คุณภาพของนางงามแต่เป็นเพราะว่าคำถามโชคดวงชะตาที่จะได้เจอคำถามนั้นจริงถูกจริงๆอ่ะไม่ควรเกินไปจริงหาว่าไม่ได้ตอบฉันว่าไม่ใช่ฉันว่าเกินไปก็อย่างที่เธอบอกช่วงนั้นเน็ตเขาหลุดหรือเปล่าแล้วมาปุ๊บ thank you เลยพอสตีฟถามคำถามเสร็จปุ๊บแล้วก็เน็ตตัดเลยแล้วก็เป็น thank you เลยไม่ฉันเข้าใจนางนะครับเวลาตอนนี้ก็คือโอเค2019นางสาบไปเยอะเข้าใจไหมแล้วพอมาปีนี้นางก็ต้องการให้จะแบบคนทำเพจนางงามอ่ะก็ต้องการให้นั่นอ่ะล่าสุดดีกว่าเนี่ยเข้าใจไหมไม่รู้ว่าใช่นางเวลานางพูดนางพูดเกินไปใช้อคติเกินไปหรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าคือเมื่อสำหรับฉันนะบางคนว่าอย่างว่าอย่างงี้นะฉันไม่สนแต่ว่านิสัยส่วนตัวนางเป็นยังไงอ่ะหน้างานให้มันฟาดจบไปจักรวาลให้มันถึงใจเข้าใจไหมให้มันถึงใจให้มันฉลาดเลิศเท่านั้น that's all I need to see แค่นั้นจบให้มันถึงไม่ใช่แบบอ๋อเขาบอกนี้ด้วยเขาบอกว่าน้ำตาลตอบดีเราก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าดีของเขากับดีของเราก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำตาลถ้าเกิดเปลี่ยน personality ให้มันเป็น strong ขึ้นอ่ะก็ลองให้น้ำอ่ะน้ำมิสแกรนด์อ่ะมาพูดประโยคของน้ำตาลรับรองจะปังแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นคือด้วยเขาเข้าใจนางนะคือเข้าใจไหมมันประกอบสุดท้ายแล้วก็ปัญหาแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ใจเข้าใจไหมมันก็ต้องมีเสียงสั่นคลอบ้างดูเหมือนจะไม่แบบมั่นใจบ้างยืนห่อไหล่ไม่แบบมันไม่เอิร์กอาร์กอ่ะเพราะว่าคนต่างชาติเขาไม่อินกับเราหรอกแต่เราอินไงเราอินแต่คนฝรั่งเขาไม่มาสนใจมันก็ทำให้รู้ว่ามันดูแบบว่าเข้าใจไหมมันไม่ปึ้งออกมาอย่างเงี้ยเราคือมันคำถามเดียวกันอ่ะแต่สองสถานการณ์อ่ะมันเข้าใจไหมเราสถานการณ์หนึ่งเราอาจจะเป็นเหมือนถ้าเกิดน้ำตาลตอบคำถามเนี้ยคนไทยก็ซาบซึ้งถูกไหมล่ะไม่มงให้มันรู้ไปถ้าเกิดตอบอย่างนี้ที่ไทยแต่พอเราไปแบบ
แต่อย่าลืมว่าคนทั้งโลกเขาไม่ได้เห็นพระราชกรณียกิจของเราคนทั้งโลกถูกไหมล่ะเขาไม่ได้เห็นเหมือนเราจริงมันเป็นเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงท็อป3เพราะว่าเขาไม่เห็นวิสัยทัศน์ของน้ำตาลแล้วทำไมฟ้าใสไม่เข้า3ปูนก็บอกว่าซิทูเอชั่นไงคะบอกว่าน้ำตุนสีเม็กซิโกปูเตริโกเราจะเอาใครลงก็ถึงบอกว่าเหมือนที่เราคุยกันทุกวันเนี้ยเวลาเราจะเอานางงามเราเข้าไปอ่ะเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะเอาไปแทรกใครไม่ใช่เราไปตั้งเซตไว้ข้างบนสุดเนี่ยแล้วเราก็ไปปัดเขาตกทั้งนั้นที่เขามีคุณ My God! คุณสมบัติเขาดีกว่าเอาห้าเข้าใจไหมเราเทียบจากสิ่งที่เราเห็นเราดูแค่นั้นเองถูกไหมสถานการณ์นั้นอ่ะฟ้าใสจะไปเทียบใครล่ะพี่อาร์ตเอาง่ายๆแบบแค่ลุกเนี่ยเราก็ไม่ลุกไม่ได้ลุกก็ไม่ได้แล้วนะมันอยู่ที่หน้างานเนาะแล้วไงท็อป3เลยแมปปีนี้หรือยังเอามาคุยกันเรื่องมาถึงอแมนด้าหน่อยเอามาริยาล่ะฉันคิดว่ามาริยาโซเชียลมูฟเมนต์ประเทศไทยยังไม่มีเพราะอย่าลืมประเทศไทยอ่ะเราไม่มีพวกแบ็คไลฟ์แมตเตอร์แบ็คไลฟ์แมตเตอร์ก็มาที่หลังแล้วแต่มันมีที่อเมริกามันมีกิจกรรมใช่กิจกรรมแล้วใช่มันมูฟเมนต์แล้วแล้วนางถามว่า your generation ฉันคิดว่ามาริยาลอสแบบฟังคำถามแล้วสับสนก็ไปยูธกับไปคนแก่ก่อนไปคนแก่คนแก่แล้วบอกว่าปัญหาในเจเนเรชันของเขาก็คือคนแก่คนผู้สูงอายุแล้วเราก็วนมาเด็กแล้วบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กเพราะเด็กก็คือ something ที่เราต้องลงทุน look after yeah for look after the earth or something สรุปฟ้าใสได้ตอบคำถามหรือเปล่าเนี่ยตอบสิฟ้าใสตอบดีนะเป็นกูรูนางงามดูนางงามได้ก็ฉันยังงงอยู่ว่าเป็นเขาดูหรือเปล่านางงามเนี่ยมาก้าไปถึงกูได้ไงที่เขาบอกไม่ได้ฉันไม่รู้ทำไมเขาถึงคิดว่าไม่ได้ตอบล่ะนางอคติฉันคิดว่าฉันคิดว่ามาริยาสับสนคำถามแล้วช่วงน่ะช่วงที่เราเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่มีกิจกรรมแบบว่าเป็นเจเนอเรชันที่แบบว่าเป็นโซเชียลมูฟเมนต์จริงๆที่ไม่มีการประท้วงจริงๆถ้าสมัยเราไม่ค่อยเห็นนะมีแต่พวกเกษตรกรน่ะมาประท้วงซึ่งข่าวก็ไม่ได้เข้าใจไหมเรายังไม่รู้จักคำนี้คำนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่มากในยุคมาริยาว่าจริงใช่ไหมน้องอคติดูแลอคติจะตอบว่าไม่ตอบเลยก็ไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันไลฟ์บอกว่าพูดคุยเกี่ยวกับฟ้าสัตว์ตอนนี้โดนดราม่าใช่ไหมว่าตัวฉันเกือบด่ากลางไลฟ์เป็นนะที่นางมาเสร็จขึ้นมาปึ้งขึ้นมาแบบเงี้ยอย่าพลาดพิงกันนะคะอะไรเงี้ยพูดแบบ My God ลุงนี่น่าทำมาตั้งนานแล้วนางตอบได้ดีตอบดีก็บอกว่าฟ้าใสก็แบบสมมติภายใน3คนนี้ฉันว่าฟ้าใสถึงใจสุดแล้ว1คำถามก็ยากลองให้ฟ้าใสมาตอบเหมือนคำถามตุนสีสิภาวะโลกร้อนเงี้ยเราเคยทำมันแล้วไงเราเคยทำคำถามแล้วไงเราบอกว่าการบางคนคือฟ้าใสติดกันอยู่เรื่องนี้คือไม่เลือกไม่เลือกฝั่งเลยคือไม่เลือกเขาถามมาให้เลือกแต่จริงๆมันก็ถูกเขาคิดอย่างนั้นได้เพราะเขาถามว่า the most important ใช่ไหมเขาถามว่า the most ว่าแบบ serious privacy จริงๆมันจริงๆเราก็ควรตอบอะไรที่สำคัญที่สุดใช่แต่นางเลือกที่บอกว่าทั้งสองต้องไปด้วยกันเพื่อ a better society นางว่าอย่างนี้งั้นก็ให้เสียเหตุผลที่นางไม่เลือกไม่ใช่ไม่เลือกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เลือกนางก็ยกเหตุผลมาดิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เหตุผลเลยว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามองในถ้าใช่ไหมนางก็มีเหตุผลของนางเออถ้ามองในมุมไม่เลือกมันก็ผิดอยู่แล้วเหมือนที่เรามองน้ำตาลอ่ะถ้าเกิดเรามองน้ำตาลว่าให้มันเป็น worldwide ที่มันแบบคนทั้งโลกซึมซับได้รับทราบได้น้ำตาลก็ตอบไม่ถูกนะแล้วเขาบอกว่าน้ำตาลน่ะตอบดีขาดแค่น้ำเสียงที่ต้องหนักแน่นขึ้นถูกไหมล่ะแล้วก็มาบอกแล้วก็บอมแบบแล้วแบบคอมเพลกับฟ้าใสว่าฟ้าใสไม่ตอบอะไรแต่ฉันว่าเมกเซนมันไม่เมกเซนเอาง่ายๆแล้ว personality เราไม่ฟังเนื้อหาใดๆทั้งสิ้นเราดู personality ฉันคิดว่าฟ้าใสดูเป็นหลักการดูพูดน้ำเสียงแน่นอนแล้วกันในบ้านแล้วเพราะเขาเรียนหนักเขาร่ำเขาเรียนหนักแล้วเขาเก่งด้วยไม่ได้เข้าข้างฟ้าใสนี่เชียร์มิเรียมถามพี่อาอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างฟ้าใสแต่ว่าดูผลงานเฉยว่าโอเคเลิศดูผลงานแล้วประจักษ์
เก่งจริงให้หนึ่งนะแล้วคำถามมีนี่ไงคำถามมีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ดูไม่เอาไม่ได้ดูไม่เอาไม่เอานะซิทูเอชั่นของฟ้าใสมันไปไม่ถึงจริงมันยากมันยากจริงๆเธอฟังคำถามปึ้งรู้สึกคนฟังแล้วเธอรู้สึกไงคำถามฟ้าใสอ่ะฉันว่าเอาแล้วฉันว่าเอาแล้วนะแต่ฟังแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพราะว่ามาแล้วเห็นไหมแล้วมันยากแล้วไม่มีดราม่าฉันจำได้กองเคยพูดเราเขาบอกเย่เย่พอล่าตอบมาบอกว่าอ๋อคำถามเขาเรียงไว้แล้วเขาเรียงว่าหนึ่งสองสี่ห้าไว้แล้วแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกใครเข้าไปแล้วก็เจอคำถามนั้นเลยหุบหยุดจริงไหมเธอเชื่อไหมเชื่อตีเอาเลยตีตอนนี้ตอนนี้ฉันไม่เชื่ออะไรใครแล้วนอกจากเอาพูดมาให้ดูมาอีตุนสิคำถามตีปากเย่พอล่าคำถามลุกโลนอย่างเงี้ยคำถามเม็กซิโกใช่ว่าเขาเรียงหมดแล้วเขารู้แล้วว่าคนเนี้ยควรจะได้คำถามยากๆแล้วให้โชว์สมองออกทีวีฟ้าใสป้าที่พาแคทมามอบมงมาดูมานั่งดูอยู่ข้างหน้าไบสเลอร์กับลุงก่ายคนนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าโอเคไอ้คนนี้เก่งเอามันไปเข้าท็อป5ตอบคำถามให้ชาวโลกดูเขาคงไม่เอาคนที่แบบว่าไม่มีสมองไปพูดให้คนชาวโลกดูไม่ก็ดูหรอกเขาก็ว่าอุ้ยเวทีนี้เอาใครเข้ามาตอบกล้วยค่ะส้มค่ะเงาะค่ะใช่ไหมเขาก็ไม่เอาหรอกมันก็ดูมันทำให้เวทีเขาไม่ขลังอ่ะสองปีที่ผ่านมามันพรูฟแล้วไงว่า Miss Universe มันเลิศไอ้ห้าคนมันเลิศจริงๆมันเลิศจริงๆนอกจากว่าจะโยนคำถามให้อ่ะเข้าใจไหมปูนถึงโยนคำถามให้เถอะถึงก็โยนคำถามให้เถอะรวมเพอร์ฟอร์มไม่ไปอ่ะเข้าใจไหมมันต้องใช้หลายอย่างก็ไม่ได้จริงๆนะแต่ฉันเชื่อจริงนะคนเรามันต้องแบบเข้าใจไหมมาเมาเลยต่อครับผมก็จบนะสรุปมีคนเมสเซจบอกว่าเกินไปจริงๆมาสรุปคือเกินไปเอาปัจจุบันดีกว่าเอาปัจจุบันเร็วๆปัจจุบันนี้ใครจะมองเราพูดซิกูรูคนใหม่ตอนนี้นั่นพักก่อนเอานี้กูรูอะไรก็เป็นแค่กระเทยชอบมีคนมีคนมาด่าเราชอบดูเราเป็นกระเทยชอบดูนางงามเราก็เลยไม่ได้เราเลยไม่ได้ตอบกลับอ่ะแล้วใครจะมองปีนี้มองใครมั่งปูเร็วๆนิดหน่อยจะไปแล้วมองออสเตรเลียตอนแรกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพอบอกพอสมองให้ไปดูบอกว่าแบบนี้มันมีคาลิสมามันมีลูกเล่นเยอะนะยี่ระวังนะเล่นเยอะใช่ไหมมันดูฟุ้งฟิงเด้ดูฟุ้งฟิงนะฉันรู้สึกว่านางโยนไปเลยอ่ะ privacy security ฉันว่าต้องฉันว่านางโชว์ได้โชว์ได้เธอเคยบอกฉันว่านางตัวเล็กแล้วนางก็เป็นเด็กแต่ว่าไอ้เรื่องจัดเจียมันเวทีนางเป็นนะยะนางดูงานนะนางรู้ว่าเขาเรียกว่างานกระเทยเอาหวังโตขึ้นงานกระเทยชุดนาตีชุดเวียดนามจะดิดอะไรเงี้ยเพราะนางเป็นเด็กใช่ไหมนางเป็นเด็กเรียนนางเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนจะไม่รู้เรื่องนางงามสรุปก็เป็นสายแฟชั่นด้วยเป็นสายแฟชั่นด้วยสายการศึกษาด้วยอย่างเงี้ยพี่อาร์ตคือคู่กันเลยอ่ะหาตัวจับยากนะรู้จักนางงามด้วยคือติดตามนางงามด้วยอายุ27แล้วพายซอเป็นไรลูกอาทิตย์ต้องปล่อยวางเรื่องมัน2ปีแล้วพูดจนน้ำตาจะไหลแล้วผมไปร้องไห้ที่อื่นอย่ามาบอกน้ำตาเติ้นแถวนี้ลูกสาวหยุดเอาเร็วๆมาแล้วก็มีใครมั่งออสเตรเลียออสเตรเลียไงเม็กซิโกเป็นแนวเนี้ยเม็กซิโกเป็นแนวปอร์โตริโกปีที่แล้วแพทเทิร์นใช่ไหมเป็นแนวเดินสายเดินสายแต่เดินสายจัดอะเดินสายจัดเหมือนปอร์โตริโกอะปอร์โตริโกอะคำถามคำตอบเดินสายสีหน้าเดินสายมากเลยนะแต่มันได้ไงมันถึงไปยืนจับมือใช่ไหมใช่ใช่ไหมเฟกันทิวยูเมกิตไงต้องถ้าเกิดจะเฟกต้องเฟกอย่างนั้นเลยจริงใช่ถึงต้องสร้างจริงๆหรือว่าถ้าเกิดเราไม่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เราไม่ดึงดูดอะเราควรเฟกไปเลยไหมพี่อานก็ถึงบอกมันต้องสร้างตัวตนมาสิสร้างตัวตนมามันใช่ตัวนี้ยังหาตัวตนไม่เจออยู่อะไรก็ไม่รู้เป็นแบบว่าเป็นแบบจะเป็นอะไรจะเป็นดาราจะเป็นสตาร์จะเป็นนางงามจักรวาลจะเป็นแบบฟุ้งฟริ้งจะเป็นอะไรอีกคลิปนึงจะเป็นวิชาการหรือว่าจะเป็นก็เป็นมาสักอย่างนึงยังไม่ใช่ยังหาเอาไปดูพี่มอสไลฟ์พี่มอสบอกว่ายังหาไอเดนติตี้ไม่ได้เลยเวลาพูดถึงนึกถึงอะไรยินนี่ก็เป็นนี่เห็นมั้ยอ่ะดูเม็กซิโกใหม่กาดอะไรเบอร์นี้เข้าใจมั้ยใช่มั้ยเกินเบอร์เนาะเกินเบอร์มากนอกจากเครื่องหน้ามันดีแล้วนะมันแบบว่าแบบอะไรมันลุกอะไรมันได้นะกู my god เกินเหตุเพศภัยมากนี่เดี๋ยวฉันจะติดต่อเมสคูลูเซาให้ได้ปูนเฮกเตอร์ส่งมาให้แล้วบอกว่าให้ติดต่อ ND เลยฉันชอบมากใครไม่ชอบฉันชอบอย่างเมสคูลูเซาเด้But in reality, there are so much going on in my head that
my head can keep up, and it's like, oh, feel nothing, we're fine. Also, certain movement with my hands, called stimming, is something that we see very often in autistic people. They're rocking, the body moving their heads or any other movement is very normal for autistic people. นางชอบนางจังเลยนางสวยมากเลยครูเซาอ่ะฉันไปดูไอจีนางมาฉันชอบนางนี่ฉันโพสไปแล้วนี่เห็นไหมเป็นมิสครูสอนภาษานั่นแหละครับผมพูดถึงน้องอแมนด้าให้กำลังใจน้องอแมนด้าก่อนเร็วอแมนด้าตอนนี้คลิปที่8แล้วเดี๋ยวเปิดคลิปอแมนด้าดูก่อนนะครับผมฉันบอกแล้วว่าถ้าเกิดทำพันคลิปหมื่นคลิปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นเท่าเดิมอ่ะฉันยังไงครั้งนี้ฉันจะไม่ติดละฉันรู้สึกว่าเขาทำเต็มที่แล้วเราต้องเชียร์แล้วเราต้องเชียร์เป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องเชียร์แล้วใช่ไหมอันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปอแมนด้าไปตามที่เป็นเจนนี่ไซเดอร์เขามีทุกคลิปเลยน้องดิวแปลให้ปังมากก่อนอื่นนี้นะคือต่อไปนี้จะเลิกติอแมนด้าแล้วเพราะว่าสงสารน้องแล้วก็เกรงใจทีมภูเก็ตเขาด้วยนี่พูดเลยจริงๆนะบอกว่าต่อไปนี้จะเชียร์อย่างเดียวแล้วไม่ว่าน้องแล้วกลัวน้องเขาเสียใจแล้วก็กลัวทีมภูเก็ตเพราะว่าทีมภูเก็ตเขาก็สนิทกับดิวใช่ไหมคือเขารับรู้ทุกอย่างว่าเราพูดอะไรคุยอะไรเราจะบอกว่าดิวเขาบอกว่าจริงๆนะทีมภูเก็ตดีที่สุดเลยคือการเตรียมลุคนางงามอ่ะแต่ถามว่าเขาขาดแคลนอะไรก็เนี่ยคอนเทนต์นางงามกับการติวเรื่องเนี้ยใช่ไหมฉันไม่ห่วงเลยลุคอแมนด้าจริงๆออกมาปังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่จริงๆเขาเนาะเขามีพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องลุคนางงามอ่ะดูสิแกรนกี่โมงแล้วแกรนชุดราตรีลุงไม่ต้องห่วงเลยทุกคนปีนี้แล้วปีนี้หน้านางงามผมเราจะไม่พังหน้านางงามชุดราตรีเราจะไม่พังเราห่วงอย่างเดียวดูอแมนด้าก่อนดีกว่าCOVID-19 has gained a lot of attention in Thai society. One thing that gained my attention more than the number of people infected is the transparency in our information in the event that we are infected. The public health concerns the safety and well-being of everyone in society. Therefore, we all have the accountability of being transparent in our information. No one should fall victim of being infected.Transparency is one of the key factors that is going to help us fight this pandemic. It's not only from individuals, but also from the government and the health administration. อันนี้เขายิ้มจุกหัวเลย Issue of the day วันนี้มาอีกแล้วมาฟังกันอันนี้พระเจ้าเน้นใส่ดอกพี่อาอย่าแกล้งเพื่อนทำไมเราชอบแกล้งเพื่อนไม่แกล้งเลยมันก็พูดแล้วก็พูดไปสิทำกันอยู่2คนถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทำเราต้องทำคนเดียวเราจะเหนื่อยไป2เท่าเราถ้าไม่มีมันระบายก้านโอ้บ้านแตกเลยใช่ไหมเพจนี่เพจอะไรครับถ้าไม่มีอีเดียวไม่ก้านเลื่อนมาเนี่ยมีแต่รูปมีเขาดีแล้วเราจะได้คุมตัวเองบ้างบางทีเราก็เกินไปจริงๆเราอ่ะสร้างเพจไปตีกับเพจนั้นเลยดีกว่าเพจแม่น่ะเมียวด่ากันมันแน่เมียวเอาถ้าไม่มีอีเดียคนหนึ่งก็ทีมนี่รูปนี่รูปนี่รูปถ่ายที่ทะเลแม้เราหล่อนจะไปเอารูปมาโพสได้ยังไงนี่รูปนี่ไม่มีเขานี่ถ้ามีรูปนี่มีรูปนี่มองไปเลยแบ็คโพสกันอยู่2คนถ้าโพสรูปอแมนด้าคืออีกคนนึงถ้าไปโพสรูปวีนาคือเราวีนาฟ้าใสคือสายอาร์ตี้ดีแล้วแหละมันก็มันจะเป็นเพจเมคเกิน make it balance โอเคอ่ะเร็วๆก็นี่แหละฉันว่าน้องก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยทำไมก็คือทรงนี้แหละทรงนี้แหละเราก็ต้องเชียร์แบบนี้แหละฉันคิดว่าไปเชียร์แบบนี้แหละใช่เพราะว่าฉันบอกเลยว่า2เดือนถามว่าเวลามันน้อยไม่น้อยมากมันแก้อะไรไม่ได้หรอกมันก็ต้องอย่างนี้แหละถามว่าดีไหมก็โอเคดีแล้วแหละเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเห็นไหมล่ะเราส่งคนมีทักษะมีเนทีฟอย่างฟ้าสายไปเราอาจจะไปเจอดวงอ่ะมันอยู่ที่ดวงมันเป็นอย่างนี้คำว่าถ้าเขาจะเอาเขาก็เอาเขาจะเอาอุ้ยปูมีบางคนบอกว่าอย่างนี้ทำไมต้องสะดุ้งขนาดนั้นนะจะมงก็เพราะเป็นเจ้าภาพอะสิไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้โทบางคนบอกว่าอย่างเงี้ยอุ้ยมีสิทธิ์ได้มงสูงเพราะว่ากอง MU จะให้มงเขาแล้วเขาอยากให้เราเป็นเจ้าภาพทำไมอะโทมันจะน่าภูมิใจเหรอถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราดู5คนเราดู5คนเปียหมอไอใครอีกเปียหมอไอมีใครอีกนะเดมี่ตุนสีแคทเราเถียงใครได้บ้างที่แบบไม่สมอ่ะ
แล้วถึงหาคนที่แบบพูดอ่อนสุดอะใครอ่อนสุดเธอว่าใครอ่อนสุด500คนที่ฟังอาร์ตี้เนี่ยครับใครอ่อนสุดหนึ่งใครอ่อนสุดบางทีฉันเถียงกับปูนฉันจะมองว่าเปียหรือว่าหมอไอวะฉันบางทีก็มองว่าเปียแต่เปียก็ไปเปียก็รอดวะฉันว่าหมอไอหมอไอหรอฉันว่า personality ของเปียมันเป็นมันพาไปรายการโชว์ได้ใช่มันเอิกอักได้ใช่มันเอิกอักได้ใช่คิดว่าหมอไอสุดหมอไอก็ดูตอบคำถามมีสาระนะตอบนางตอบตรงคำถามตรงนี้เลยนะตรงฮะที่ฟิลิปปินส์นะรอบไฟนอลนะฉันว่าใช่นางตอบตรงตึงอย่างนี้เลยฉันว่าใช่อืมฉันว่าเลิศแต่ personality อ่ะไม่ดึงดูดถ้าจะเจอจริงแล้วจริงๆเราอาจจะได้มงแบบหมอไอก็ได้นะฉันเจอหมอไอปีมาริยาฉันเฉยๆมันธรรมดามากเลยเธอไม่เด่นเป็นนางงามตอนที่เลยๆเห็นตัวจริงเลยๆมากเลยอ่ะมันแบบมันเลยๆอ่ะมันไม่แบบว้าวอะไรเงี้ยจุยยัยแคทอีเดียวดูนชดอุ้ยมันดูแบบเข้าใจมันมีอะไรเข้าใจมั้ย personality cat มันก็บิดบิชนิดนึงใช่มั้ยมันจะแบบว่าแบบเข้าใจมั้ยได้คำถามอะไร immigrant ที่แบบคนจะเปิดอันเนี้ยเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยก็ยากนะไม่อยากสิคำถามว่าพี่เราต้องนัดกันก่อนนะฉันตอบไม่ได้เธอฉันตอบไม่ได้ไม่เขาถามว่าเราจะเปิดประเทศรับคนต่างชาติไหมอ่ะมันมีคำตอบเดียวพี่อาร์ตคำตอบก็ต้องคือได้สิแล้วเราก็แล้วคราวนี้มันเป็นปัญหาของเราที่เราจะสรรสร้างยังไงให้คำตอบของเราสวยงามขึ้นเข้าใจไหมมันไม่ต้องเลือกอะไรเลยเนี่ยเราต้องไปศึกษานะก่อนไงเออไม่ฉันนึกว่าเป็นอีแคทไม่งั้นฉันตอบไม่ได้ฉันเข้าใจผิดตอนนี้หัวสมองเบลอฉันก็เป็นอีแคทถ้าเกิดว่าเธอถามฉันตอบไม่ได้ยายแคทก็ไม่ตอบนี่ได้ข่าวเรื่องมาริโฮน่าเออบอกว่า everything's good but in moderation ทุกอย่างดีหมดค่ะทุกอย่างดีหมดแต่ใช้ในประมาณที่เพียงพอก็เหมือนฟ้าใสปาสคือที่ไปเปอร์ซี่ด้วยกันหมด everything's good but in moderation เออเนี่ยนะปัดตก3ยังได้เลยเออยายแคทก็ตกได้นะถ้าเกิดจะเอาหลักฟ้าใสมาเถียงกับยายแคทอ่ะเขาถามว่ามีความคิดเห็นยังไงใช่ไหมใช่กับไอ้กัญชาที่จะถูกกฎหมายนั้นthe use but everything's good with moderation ไปดูนางยังเคยรีแคปตัวเองเลยนางบอกว่านางยังตกใจเลยว่าถ้าเกิดว่าทีมงานรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนที่พูดเก่งสุดทีมงานยังบอกว่าฉันเสียวเลยเห็นมั้ยแต่ฉันแบบพูดสั้นมากฉันเลยแบบตกใจปรากฏตอนเช้าไงใช่มั้ยน้ําตาลปรากฏเช้ามั้ยมันก็ปรากฏเช้านี่หว่าปรากฏเช้าสมองจะไม่เล่นไงเข้าใจมั้ยใช่ถูกต้องนั่นแหละแล้วไม่ยังจะเล่าให้ฟังอย่างงี้ก็อ่ะฉันก็พูดตรงตักใจจริงนะมีลูกเพจก็บอกอุ๊ยด้วยข่าวมานะว่าไทยจะรับเป็นเจ้าภาพสิ้นปีนี้จริงเหรอเธอจริงไหมปูนจะจัดได้ยังไงเราเพิ่งจัดไปนะพี่อาร์ตใช่เราจัดอีกแล้วหรอไม่ละการจัดครั้งนึงเราใช้เงินเยอะไหมอ่ะการซื้อลิขสิทธิ์อ่ะไม่รู้เรื่องเงินมีปัญหาหรอกเขารวยอยู่แล้วเธอพี่อาร์ตมันไม่ใช่ของทุกถูกก็เขารวยอยู่แล้วเธอมันไม่ใช่ VPN รวยอยู่แล้ว5 บาท 10 บาทอะเดี๋ยวฉันจะตัดให้ทำไมล่ะฮะไม่มันอันนี้โน้จัดได้เลยไอ้เรื่องจัดมีปัญหาใช่ไหมติดเพราะว่าเขารวยมากอยู่แล้วเธอไม่ก็อย่างที่บอกอ่ะ5คนมันอ่ะมันมีการล็อกมงมาตั้งแต่รอบปีเปียแล้วอ่ะที่แบบกระแสล็อกมงมาอ๋อไม่สวยไม่เข้าไม่สวยไม่เข้าแล้วก็เด้งแบบบูมมากหุ่นชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้เดินมาโพสก็กำมือถูกไหมมันมีหลายอย่างชุดว่ายน้ำรวบผมอย่างเงี้ยคือเป็นอ้าวทำไมไลล่าหลบไปยังก้าวหม้อเลยมงได้เลยเพราะหน้าสวยประจักษ์มันหลายอย่างเออมันหลายอย่างตอนนั้นเราก็งงอ่ะทับฟิลิปปินส์ที่เราประกาศว่าฟิลิปปินส์เข้ามาใน5แล้วก็อยู่ในหอกับฉันก็แบบงงๆกันอย่าว่าแต่คนอื่นที่เขาดูทางทีวีเราอยู่ในหอเรายังงงเลยว่ามันเข้ามาได้ยังไงไม่แต่ว่าคนในหอครึ่งหอจริงนะยอมเป็นจริงๆมันไปเอามาจากไหนไม่รู้ฉันงงมากคนที่อยู่ในหอเอ็กซิที่แผ่นฮอลลีวูดอะฟิลิปปินส์ทั้งนั้นเลยโทรเสียงมันดังมากเหมือนยายพอล่ามาไลน์บอกว่าเออไปเอาคนมาเยอะนะให้มันดูสมจริงใช่ไหมมันไปขนแม่บ้านมาเต็มมันกูนไปมันไม่น่าเชื่อลาตินไม่แล้วคือการซื้อบัตรก็สำคัญเขาบอกว่าเวลาเขาปลดล็อกบัตรเขาจะให้ในชั้นดีเลกเตอร์ก่อนเลยเขาจะให้ในชั้นดีเลกเตอร์เลือกที่นั่งที่ดีสุดก่อนแล้วไปกว้านซื้อกันหมดเลยเพราะฟิลิปปินส์ทั้งนั้นปีเปียมันถ้าเกิดว่าทะเลาะขึ้นมานะมันสามารถตีโคลอมเบียได้เลยตอนนี้เขาทะเลาะกันเห็นป่ะตีได้ไม่ได้แพ้นะเสียงอ่ะตีได้โอ้โหแบบเออเยอะๆน่าจะคว้างขวดนี่ก็จะคว้างอันนั้นกันมาตอนที่มันไปล็อกมงผิดอ่ะจริงๆมันตีกันได้เลยโทรแล้วจะบอกเลยว่าเสียงฟิลิปปินส์ดังมากเข้าใจไหมมันเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเราจะรีบออกไปดีมั้ยเพราะว่าอีฟิลิปปินส์ก็กรีดกันและอีลาตินก็โห่กันแบบว่าเป็นเสียงโห่กับกรีดผสมแล้วโคลอมเบียมีกลุ่มนึงไอ้ทีมโคลอมเบียที่ตกรอบไปก็มาช่วยโคลอมเบียอีเวนเนเวเนมาช่วยกันหมดเลยเห็นไหมลาตินมันช่วยกันสุดฤทธิ์
ว่ามันเป็นเดือดเป็นแค้นมากนะตอนนั้นเออกระเทยไทยนั่งนั่งอยู่ไงว่าไงดีว่าไงดีป่ะงงเสียใจอยู่ตอนนั้นนั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาแน็ตไม่เข้าห้างนั่นแหละถึงบอกไงอ่ะที่มันถึงเรื่องการล็อกมงการดีลมงเจ้าภาพแรกมงมันเขาดึงเยเปียเข้ามาท็อป5จริงๆนะฉันก็ยังคิดอยู่เราไม่ได้ใส่ร้ายนะเราก็ยังคิดอยู่ว่ามันเข้ามาได้ไงวะท็อป5อาจจะเป็นการเส้นแต่พอมันดึงเข้ามาแล้วไงมันมีหลักฐานพรูฟตอนรอบไฟนอลตั้งชัดเจนเพราะว่าเข้าใจไหมแล้วเราอ่ะจะยังไงอ่ะแล้วปีถ้าเกิดเราจะล็อกเราจะเอายังไงดีปีเปียนี่ไม่ปีเปียไม่มีโหลวิเศษให้เลือกใช่ไหมฮะไม่มีนะปีเปียไม่มีโหลแก้วให้เลือกคำถามนะลากมาเลยค่ะไม่มีคำถามเจาะจงเลยที่ใช่ this is your question you are เลยนี่คือคำถามของคุณตอบโหลแก้วไปไหนแล้วมันก็เข้าใจไหมมันก็แล้วตอบคำถามเป็นภายในประเทศเขาเรื่องตั้งฐานทัพในอเมริกากับฟิลิปปินส์ใช่แต่ว่าเขามีช่องให้มันพูดว่าเออเขาสมมงไงแบบว่าตุนสีเขาก็พูดเราทำให้เราแคทก็พูดทำให้เราเสียงไม่ได้ถูกถ้าเกิดจะทำก็ให้มันสมมงอ่ะอย่าให้มันชาวบ้านเขาด่าเลยว่าแบบว่าแบบไม่จริงอย่าให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยไม่สมมงไม่อย่างแคทถึงสมมงหน้างานเดี๋ยวก็มันก็จะมีกอสิบซุบซิบใช่ไหมอุ้ยไปนั่งดิ้งกันที่หน้าล็อบบี้โรงแรมหนึ่งเอากรรมการผินมานั่งบังอยู่สองคนเอาเครื่องบินมาเลยมาแล้วมันจะมีเข้าใจไหมเธอมันจะแบบซุบซิบซิบแต่เพอร์ฟอร์มเราเถียงไม่เถียงอันนั้นเป็นส่วนของนางงานแน่นอนจ้ะถ้าฉันรู้ฉันจะมงโอ้โหกูจะฟาดให้สั่นลันเลยกูจะตอบให้เลิศกูจะโดนให้เลิศเพราะฉันมาจากฉันจะมงอยู่แล้วแน่นอนจะฆ่าให้หมดเลยมันต้องอย่างนี้เข้าใจไหมคิดว่าไงแต่คิดว่าไงครับคิดว่ายังไงไม่แต่การที่จะเดียวมันก็ต้องมีการคุยกันก่อนเอาสเตทเมนต์มาดูซิมีการสัญญาไหมจะจัดเมื่อไหร่เงินบินมาก็ต้องดูเงินมันก็ต้องดู MMU ไม่ใช่บอกว่าใครจะมาจัดก็จัดได้นะเธอจำไม่ได้หรอพี่คนนั้นน่ะที่ชอบถ่ายรูปกับแบ็คดรอปอะแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่จัดอะเดี๋ยวไปถ่ายกับยูนิเวิร์สมาเดี๋ยวไปถ่ายกับเวิลด์มาไปเอาเวิลด์มาก็ไม่ได้จัดแล้วไปกระแสนางสาวไทยก็ไม่ได้จัดเข้าใจไหมหายไปเลยพี่ตีทีพีเอ็นก็ไปเอามาเข้าใจไหมถ้าพี่ตีไม่เอามาพอล่าโอ้โหแย่เลยตอนนั้นน่าจะบอกให้ใช่ป่ะมันก็ต้องให้แบบเข้าใจไหมให้เป๊ะปังอะแค่สมมงเปียก็สมมงตุนสีก็สมมงเพราะว่ามันแต่ถ้าว่าเรื่องหน้าหมอไอก็สมมงถ้าเทียบจากสามคนอะเราจะให้ใครเราจะให้เฮติมงไหมล่ะหมอไอเหรอหมอไอไงฉันให้เฮติมงไปเลยหมอ living my dream สมอยู่เพราะดูดีๆอ่ะหน้าของหมอไอคนที่มงอ่ะห้าคนอ่ะคือได้นะทำไมยิ้มคือได้ถ้าเทียบจะสามคนก็ได้ฉันว่าเขาวางไว้แล้วดูเธอดูเปิดตัวเห็นป่ะเพลงต้องฟงต้องฟงชุลตีอ่ะ USA คนแรกแล้วก็น้ำแล้วก็ใครวะหมอไอเสร็จน้ำตาลใช่ไหมยืนเรียงกันสามคนนะสามคนนั้นจะเอาใครอ่ะมาประชันมาฟาดกันเลยยี่หมอไอก็เลิศน้ำตาลก็เลิศ USA ก็เห็นไหมนำทีมออกมาต้องฟงต้องฟงนั่นน่ะเขาบอกว่าเปียไม่สวยแต่มีเสน่ห์นั่นแหละแต่ละปีงั้นเธอคิดว่ายังไงล่ะบางคนบอกว่าเขาจะให้มงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาอยากให้เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นประเทศไทยเราสามารถเวลคัมนักท่องเที่ยวได้จะทำเหมือนมิสแกรนไงมากักตัวอะไรเงี้ยนู่นนี่โน่นเข้าใจไหมแล้วเขาจะให้มงเราเมื่อไหร่เขาโหยหากันไงเขาโหยหากันว่าไปที่ไหนดีวะแบบอย่าว่าเลยเนี่ยเอาว่ามาเพื่อนฉันเนี่ยก็แบบชวนไปนิวยอร์กชวนไปนู่นนี่นั่นคือจริงนี่คือระหว่างโควิดคือมันอัดอั้นแล้วคนธรรมดาตอนนี้คือใครตอนนี้ประเทศไหนเมืองไหนเปิดให้เข้าไปแบบไม่ต้องตรวจไม่ต้องกักไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหรือว่าไม่เคร่งครัดอาจจะต้องกักตัวแต่ว่าไม่เคร่งครัดเข้าไปแล้วเข้าไปแน่นอนถูกฉันเชื่อไหมว่าลึกๆอีป้าพอลล่าก็อยากมาเมืองไทยใจจะขาดเลยบอกว่าจัดให้หน่อยนะคะแต่ถามว่าจะควักเนื้อไหมกูว่าไม่หรอกเข้าใจไหมเพราะเราเดี๋ยวยิ่งเห็นบอสนวัตจัดแกนนะมึงเอ้ยโอ้โหเราจัดได้พอเล่าบอกอ๋อเนี่ยที่นี่โควิดก็เยอะยังจัดไม่ได้เลยอะตรงเนี้ยมันจัดไม่ได้เลยอะค่ะโควิดเต็มเลยไทยแลนด์จัดให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีการกักตัวประเทศเล็กๆในนางงามภูเก็ตก็ได้จัดให้หน่อยเธอไหว้และอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมปรากฏว่าไปจัดให้มันไม่ให้มุงว่ะเออก็ตบหน้าเรามันอันนี้หรอก2018น่ะเข้าใจไหมหมดเหมือนแล้วก็เหมือนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยฟิลิปปินส์มันฉลาดแล้วมันไปดิวมงมา2มงมันเก่งกว่าต้องให้มันฉันไม่รู้มันสนิทกันแค่ไหนนะมันไปดิวมงกันมา2มงมันเก่งมากลองไปหาแอปอื่นดูแอปไหนอ่ะคีย์วอร์ดแอปอาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นคนปินเล่น LINE ป่ะมันถึงกว่านะจะไปเล่น LINE น่าจะเร็วกว่าว่ากูน่ากลัวหรือกูน่ากลัวกูไม่กล้า
แล้วพอมงใช่ไหมเห็นไหมป้าก็ให้อันหนึ่งป้าเขาบอกว่าเขาประทับจิตประทับใจกับเปียมากเลยนะเปียทำให้เอ็มยูพีคมากแล้วเปียก็ขายดิบขายดีมากที่นิวยอร์กอ่ะมีงานเยอะมันทำให้แบบว่ามิชชันนิวเวิร์สแบบบูมมากแล้วเปียกับฟิลิปปินส์ก็บูมงานก็เยอะทีนี้เอาสักอันหนึ่งเอาแคทริโอน่าไปติดใจขอใหม่แล้วบอกว่าจะจัดให้ปรากฏว่าไม่จัดมาจัดแอตแลนต้ากรรมการสองคนคือฟิลิปปินส์ปีแคทไงทีนี้เราปัดเยกาซินีล่วงไปเลยใช่ไหมทำมาปุ่นเธอมันจะดิวมงได้เหรอเธอไม่ได้หรอกดิวมงแล้วคือบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพให้แล้วจะมงนี่นะจริงเหรอเธออย่าไปเชื่อนะฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อหรอกฉันว่ามันไม่ใช่ยูนิเวิร์สมันอาร์ตหล่อนมันดีกว่าฉันใช่ไหมเป็นยายป้าพลาอาร์ตดิวปุ๊บพอฉันจะมงได้ไหมหรือว่าหล่อนจะรีบไปสมมติหล่อนเป็นเอ็นดีหล่อนไปติดต่อฉันแล้วเรียบร้อยคุยกันหลังเวทีปุ๊บเปิดหน้างานปุ๊บกล้วยส้มค่ะชอบ privacy security ใช่ค่ะกล้วยส้มอร่อยค่ะอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ไม่ให้ฉันให้เธอมงเธอจะมาทำอะไรฉันก็บอกว่าหน้างานเธอไม่ได้ refund ฉันก็บอกว่าก็นางงามเธออย่างเงี้ยให้ฉันทำหน่อยฉันก็ต้อง refund เอาเงินคืนไปเอาไว้ปีหน้าละกันเงี้ยจริงเหรอปูนอย่างงี้มีถ้าฉันเป็นเจ้าของเวทีนะถ้าฉันเป็นเจ้าของเวทีนี้ไม่รู้ยายพอล่าคิดยังไงหรือว่าใครถ้าเราหล่อนเป็นเอ็นดีแล้วหล่อนส่งนางงามมามันไม่ถึงขนาดเปียไม่ถึงขนาดเรื่องจัดเข้ารอบเดี๋ยวฉันจัดให้สวยๆเลยเนียนๆเลยเธอต้องเธออย่าเอาใครมาประกบฉันนะเพราะว่าฉันกลัวหล่อนจะเอาใครหล่อนพูดจะเอาใครเข้าห้ามั้งสมมติฉันไปแล้วเนี่ยเร็วๆเอาใครเข้าห้ามั้งจะให้เอาจีนไปเลยไชน่าแล้วใครอีกจีนแล้วจีนเอาแถวยุโรปก่อนเรื่องมาสักประเทศนึงเอาแทนซาเนียไปอืออันนี้คือคนที่เข้าห้ากับฉันของฉันใช่ไหมแล้วใครอีก2คนนะพี่อาแล้วพี่อาจะให้เข้าเอาใครล่ะจะให้ออสเตรเลียเข้าไปตรงไม่ได้หรอกเอายูเอสเอเข้าไปเลยยืนคู่กับเจ้าของประเทศเลยเดี๋ยวก่อนหล่อนคิดว่าหล่อนมีตังค์ประเทศอื่นเขาก็มีตังค์หล่อนคิดว่าหล่อนอยากได้มงประเทศอื่นเขาก็อยากได้มงอีคิมอาจจะมาดีลกับฉันแล้วให้ดีลดีกว่าหล่อนมันให้เท่าไหร่พูดสิถ้าฉันจะขายมงนะฉันจะต้องประมูลสุดท้ายสมมติว่าดีลกันหมดเลย 5-6 ประเทศเอาจับเข้าท็อป5ไปเลยปุ้ง5คนปุ้งแล้วก็ไปตีกันบนยังไงก็ต้องบนเวทีสมมติ5คนนี่เดียวไปเลี้ยวหลังไปหมดฉันไม่จริงๆฉันไม่เชื่อหรอกอย่าพอล่าแอบคุยกับใช่ไหมเออใช่ไหมมันต้องมีบ้างแหละบัวไป10ล้านไปก่อนเอา3ไปก่อน10ล้านไปนี่ฉันคิดว่าเขาไม่ดีลหรอกอันนี้ฉันคิดจริงๆนะฉันคิดว่าเขาไม่ได้ดีลไม่ได้อะไรหรอกเพราะก็อยู่หน้างานนั่นแหละเธอคิดว่าเขาดีลหรอเธอคิดว่าเขาจะโอ้ไม่จริงฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อมันก็เราจัดให้เขาแล้วไงปี2018เห็นมั้ยล่ะแล้วดูเขาทําอะไรกับเราจริงๆจะเอาเข้า5ก็ได้ป่ะจัดให้เลยนะเป็นเจ้าภาพเลยนะจริงๆเอาทําแทนเวียดนามไปก็ได้ใช่มั้ยถ้าจะปัดเวียดนามออกใช่มั้ยก็เป็นแต่ทําไมเวียดนามถึงเข้าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นเห็นหนีไงเพราะเขาโดนชุบไว้นะเขาโดนปังเขามีคาริสมาเขาลดใช่ไหมเพราะตรงนั้นใช่ไหมฟูนอยู่นี่ใช่โอ้ยแสดงว่าข่าวไม่จริงเนาะข่าวไม่จริงแล้วเนาะชอบไม่ใช่แล้วแหละข่าวไม่จริงว่ะไม่จริงหรอกเราจัดให้เขาแล้วเรายังไม่ได้สักมงเลยพี่อาร์ตน่าน้อยใจว่ะท็อป3ยังไม่เข้าเลยจะหวังท็อป3ไม่เข้าด้วยความจริงถ้าฉันรู้ถ้าฉันไปรู้ฉันตีพอลาให้กล้าดียังไงถ้าเราจัดให้แล้วเหมือนกันสมมตินะสมมติว่าเดียวมงบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้แล้วจะมงแล้วสรุปมาเทฉันท็อป5ท็อป10เงี้ยฉันตีให้ไม่จริงใช่ไหมเธอไม่จริงหรอกโอเคเรื่องอย่าไปหาจัดไม่ต้องจัดหรอกปล่อยนางไปปล่อยนางลอยคอไม่แต่ถ้าเกิดดิวมงแล้วมันไม่สมมงฉันคิดว่าไม่ได้อยู่ดีดิวไปแล้วก็ไม่สมอ่ะเข้ามาไม่หรอกเขาไม่จริงหรอกมันเขาก็พูดเขียนไปอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันก็ต้องให้มันสมศักดิ์ศรีป่ะเข้าใจไหมมันจะต้องแบบว่าไม่มีนะในประวัติศาสตร์ใช่ไหมมันต้องเป๊ะป่ะไม่มีเราลองไปลื้อดูดีๆท็อป3เขาอะสตองเกือบทุกปีเลยถึงบางทีเราดูแบบว่าสุ่ม4สุ่ม5บางทีเขามี personality ที่ชัดเจนทำให้เขาได้เข้ามาถึงลึกขนาดนั้นอย่างที่ปุณพูดถูก มันจะมีแบบว่าตัวไม่คาดฝันเกิดขึ้นมา อย่างง่ายๆอย่างบ้านเราอะเราคิดเหรอว่าจะมีเชอเอมา
ใช่ไหมตะกี้ใช่ไหมใช่ไหมก็มีเชอเอมมาว่ะถ้าเชอเอมไม่มีดราม่าเผลอๆได้ลองได้อะไรไปด้วยซ้ำถูกเข้าใจไหมยังมีโชเอมมาเลยยังมีเอมมี่มาเลยตอนแรกคิดว่าอุ้ยไม่มีหรอกแค่นี้แหละวีนาอแมนดาพรฟ้าแพลวอยู่ทรงๆนี่แหละเอมมี่มาจากไหนก็ไม่รู้มาแบบฟุ้งฟิ้งมีเสน่ห์มากเลยอ่ะเข้าใจไหมน่ากลัวมากเลยเนาะแรงมากหล่อนโดนตำรวจจับนะเมื่อกี้มีคนมาบอกแล้วนะว่าแต่ปี2018แคทเด่นจริงๆแคทเด่นเขาเตรียมตัวมาไงห้าคนฉันว่าแคทดรอปสุดเอาดีมาถึงหน้าเหรอทุกอย่างแต่เผอิญชุดทรงตัวไหนส่งใช่ไหมน่าทรงนางงามฉันว่าแคทน่าจะด้อยสุดแต่ชุดเอ่ยซิกเนเจอร์วอล์กเอ่ยคำตอบคำถามเอ่ยกองเชียร์ด้วยนะกองเชียร์ฟิลิปปินส์ก็ไปเยอะนี่ก็ถึงบอกไงฉันสังเกตหลายครั้งแล้วมันพอเปียมันพอไปเขารู้ว่าเขาจะไม่ฉันว่าคนแฟนนางงามเขาก็รู้ว่ามันนางงามเขาจะมงเขาดูออกมันดูมันเอาแคทไปออกทีวีได้ไหมแล้วไม่นั่นมันลุมถามอ่ะมันก็รู้โอ้โหคนนี้มันเก่งยังไงก็ไม่พลาดยังไงพอล่าก็น่าจะเข้าห้าแล้วตอบคำถามฟาดอยู่แล้วเหมือนที่เรามั่นใจใครอ่ะแอนโทเนียหรือใครนะนิโคลีนแล้วว่าอุ้ยนิโคลีนเลิศเข้าใจไหมเหมือนที่โอ้ยแบบนางงามกูเก่งว่ะเข้าใจไหมใจคนมันจะมาแล้วมันจะแบบไปเชียร์เองอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงหน้างานแล้วมันแบบว่าก็ไม่รู้ว่าบูมเมื่อจะได้มงสามไปทีเงินฉันเบื่อแล้วจะไปทำอย่างอื่นแล้วว่าไม่อยากทำเบื่อนางงามนี่กลับว่าได้มงสามมาเลิกนะไม่อยากแล้วนางงามเบื่อนะมีโอกาสพี่อาร์แต่จะพูดอย่างนี้แล้วเหมือนแบบว่าเราไม่เชียร์ปีนี้ไหมปีนี้ก็ได้มีสิทธิ์ได้หมดแหละปีนี้มีสิทธิ์มงก็ได้มันมงได้อยู่แล้วมันอยู่แต่มันเข้าใจไหมหักลบตบนี่ตบหน้าตบท้ายมันสมมงอ่ะมันมงได้หมดเหรอเธอเป็นในคนมงหนึ่งมาให้กำลังใจน้องอแมนด้าหน่อยเร็วเดี๋ยวคลิปจะออกมาใหม่อีกแล้วยังไงอแมนด้าทำไปเรื่อยๆอ่ะเป็นกำลังใจให้คิดเราก็ให้อแมนด้ากลับมาดูคลิปตัวเองแล้วแบบว่าเออมีอะไรแก้ไขแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยมีเวลาเขายังไม่ประกาศแต่ฉันชอบรูปอแมนด้าชุดว่ายน้ำสีเหลืองนะสวยสวยใช่ไหมอแมนด้าน่ะหน้าสวยมีดวงตาที่ได้เปรียบใครหลายๆคนนะโอ้บางทีก็เบื่ออยากสั่งให้เอ็มยูปีนี้จบเร็วๆฉันเพิ่งเบื่อเอ็มยูปีนี้อย่าเพิ่งเบื่อเดี๋ยวพอไปใกล้ๆมันก็สนุกมันเบื่อเพราะว่ายายพอล่าอมพงังโอ้ไม่ประกาศสักทีอารมณ์เสียบอกว่าโอเคไม่ประกาศกูแล้วถ้ามันแคนเซิลมันพอล่าบอกว่าไม่จัดไม่ได้ค่ะยกเลิกขึ้นมาทำไงล่ะก็ถึงบอกว่าจะไปก็ปีหน้ามีตัวแทน2คนใช่ตัวแทนไทย2คนหรือว่าจะข้ามอเมนดาไปเลยแล้วเอาคนใหม่หรือว่าเอาอเมนดาถือว่าเป็นไปได้มั้ยพอล่าจะแบบว่าแบบไม่จัดเงี้ยหรอโอ้ไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าว่าแมนดาจะเชิดไหมใช่ไหมไม่น่าจะได้หรอกโคตรได้ด่าให้ ใช่ไหมได้ตุ่นสีคองมงนี่หรอ my god น่าเบื่อโอ้โหใช่เพราะไม่ตอนนี้คือมีแกรนที่เดียวนะจะบอกไอ้ที่เขาประกาศมาที่อื่นเราไม่รู้ไม่ต้องจัดค่ะอดทนเอาอดทนเอา มาสมานางเครียดอยู่นางกำลังคิดอยู่มันยากนะเป็นเธอจะทำไงถ้าเกิดสมมติว่าเธอเป็นเอ็นดีนะจะทำเป็นพอลล่าดีกว่าอุ้ยโทษเจ็บเจ็บสองอะโทษไม่ถ้าเกิดจะเป็นพอลล่าก็จัดสิจัดแบบ USA ก็ได้เพราะว่าฉันไปดูไป USA มาแล้วฉันรู้มันจัดได้แค่นางงามบินมาแล้วก็ทำตามกฎพยาบาลของที่นี่ทำตามกฎกระทรวงสาธารณสุขสบายนู่นนี่นู่นจบปุ๊บใครจะบินมาก็เรื่องของมันอยากบินมาก็บินมาเข้าใจไหมหมายความว่าเอาแค่นางงามกับตัว ND หรือว่าผู้ช่วยคนนั้นที่เขาบินมาประกวดจริงๆเงี้ยแต่นางงามบินมาก็ถามว่าไม่แต่ถ้าเธอเป็นประเทศอ่ะโอเคอ่ะสมมุติเป็นประเทศทิพเป็นเมืองทิพส่ง MU แล้วเธอเป็น ND เธอมีนางงามปีเนี้ยเหมือนอแมนดาที่ได้ไปไทยปีนี้แล้วสรุปว่าปีนี้ไม่จัดฉันเอารอง1ไปประกวดจ้ะไม่แล้วคนที่ได้มงล่ะก็เขาก็เสร็จสิ้นปฏิบัติภารกิจจบไปแล้วไงปีนึงอย่างเงี้ยหรอก็ครบปีไงแล้วจะประกวดใหม่ไม่ประกวดจะเอาอีกปีนึงก็จะเอารองไม่ประกวดใหม่เพราะว่าโอ๊ยพวกเมืองไทยโควิดเยอะเอารองไปประกวดเลยง่ายดีเอาละค่ะยังจะมีใครไม่เห็นด้วยกับเราไปไหมเอารองไปประกวดปีหน้าก็ใช่ไงทำไมขอบคุณค่ะทำไมต้องประกวดใหม่สิประกวดใหม่ทำไมประกวดใหม่ไม่ได้เธอโควิดไงปอร์โตริโกเขาโควิดมันหายไปแล้วเขาถึงเปิดให้ประกวดแต่มันเปิดปีหน้าปอร์โตริโกยังเอารองหนึ่งไปได้เลยทำไมฉันเป็นเอ็นดีเมืองทิพย์ฉันแถลงการจากเมืองทิพย์เลยฉันเชิญแม่แถลงการจากเมืองทิพย์โอเคฉันถือว่าเป็น your world leader จะงอดอีทิพย์ฉันจะไปขัดใจจริงๆเลยกูจะเอาใครไปเนี่ยโย่
ขัดใจกูจริงๆเลยเออมึงเอาใครไปเจ๊เหวีนเจ๊เหวีนขัดใจกูจริงๆเออเป็นเอ็นดีเมืองทิพย์1ป่ะไปไม่เถอะไปยังไปเถอะเต็มคือแล้ววะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูสวัสดี500คนนะครับอาร์ติขอกราบขอบอาร์ติขอกราบขอบคุณ500คนที่เข้ามาชมนะครับผมสรุปให้นะอ่ะเกินไปอย่านั่นน่ะพอเกินไปไปละไปเถอะไม่แล้วแล้วใครไปอะไรอะไรไปน้ำหน้ามึงออกทำไมงงมึงคุยประเด็นอะไรเพื่ออะไรเขาก็ถามมันรู้แล้วมันรู้อะไรอเมริกาก็เขาคือออริจินอลก็คือใครรับบทนางรู้น่ะอเมริกาไม่กลัววะรับบทคนเพราะอะไรอ่ะนางเป็นใครเธอไม่นางก็พูดโดยรวมเป็นแปลกแต่ฉันเลิกใครที่ตามเพจนั้นเลิกตามได้แล้วนะ What? ไม่อยาก ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดูนางงามมากี่ปีแล้วแล้วมาบอกว่านางบอกว่าฟ้าใสไม่ได้ตอบอะไร นางดูนางงามมาประสบการณ์มากี่ปีหล่อนใช้ความหนึ่งว่าแหละนางงามที่หล่อนเชียร์ฉันก็สงสารมิเรียมจริงๆเลย ไป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 นางงามที่สอนเชียร์ถึงไม่ได้มงไงเราดักคติฉันรู้สึกเชียร์มิเรียมจริงๆไอ้ปูนเชียร์มิเรียมจริงๆนะปูนก็อมเชียร์มิเรียมฉันเชียร์ฟ้าใสรู้แล้วทำไมมิเรียมถึงไม่มงเพราะหล่อนใช่ไหมไปแล้วเด้อไปแล้วเร็ววันนี้ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาชมนะครับผมสุขสันต์วันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราไลฟ์กันใหม่อาทิตย์เช้าก็ได้ค่อยมาค่อยมาใหม่พูดคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสุขสันต์วันศุกร์สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาดูสวัสดีครับ ลาแลบ้างเลย